่องตุ๊กแล้มึงประมาณสักนิ้วนึงมั้งก็พยายามยิงให้ไปรอดอยู่นั่นน่ะนี่ทหารหรือข้าวผัดไอ้เหี้ยอย่าบอกว่าเป็นทหารเลยมึงมีหน้าที่เป็นได้แค่ข้าวผัดอเมริกันนั่นแหละตอนเช้านะตาที่จะขึ้นละเดี๋ยวชัวร์ดิเนี่ยตอนเช้ามันตกมึงก็บ้าแล้วผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนอนหนังชาแนลเป็นชาแนลที่ใครๆก็พูดว่าเฮียแม่งรีวิวหนังต้องช่องนี้ อย่าไปดูช่องอื่นช่องอื่นปิดไปเลยปิดไปเลยดูในช่องนั้นดีที่สุดเราต้องอวยตัวเองก่อนดีใช่ป่ะเราต้องอวยตัวเองก่อนเพราะว่าไม่มีใครอวยเราแค่จะตัวเราเองวันนี้จะมาความรู้สึกหลังดูเอ้ยไม่ใช่ดิมาความโคตรสปอยโคตรสปอยโคตรสปอยจุนจีซึจิวจีซึเอาจริงนะตอนแรกว่าจะทำความรู้สึกหลังดูแต่คืนนั้นหลังจากที่ไปดูปักกิ้งกลางหาผีปุ๊บเออผีแบบได้พี่ดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวหาดูเดี๋ยวไปดูไล่ไปดูเออผีแล้วก็ไปดูมาเพราะฉะนั้นกูว่าโคตรสปอยเลยดีกว่าเพราะกูไปดูมาแล้วแม่ผีเชี่ยจริงมีการบอกด้วยบอกว่าหนังมีนัยยะนะทีมันซ่อนนัยยะอะไรแบบในครับนัยยะนัยยะอย่างงี้หรือเปล่านัยยะมีแฝงไว้งานภาพนี่แบบโอ้โหเออเส้นเรื่อง 3-4 เส้นแม่งพันกันงูนิ้วกูจะบอกให้ฮะเรื่องเนี้ยแต่เดวิลก็สู้ไม่ได้ฉากลองเทคเขายาวมากจริงอ๋อเออมันมีไอ้หรือคุณจะเถียงเปล่าวะมันเป็นลองเทคเหรอลองเทคเลยแต่อาจจะมีหลอกๆบ้างแต่คือลองเทคมันมีหลอกๆแหละเพราะว่าเท่าที่พี่จำได้อ่ะมันเหมือนกับว่าทำเหมือนประหนึ่งลองเทคแต่มันจะมีจังหวะแบบเหมือนยูทูบเบอร์นึกภาพยูทูบเบอร์นะแบบไปกันเลยครับแล้วหันกล้องเร็วอ่ะเออไปกันเลยครับฟูบแล้วอีกทางนึงแบบหันออกทางขวานะหันมาทางซ้ายลองไปทำเล่นได้สมมติไปกันเลยครับแล้วกล้องหันขวาแล้วพอไปอีกที่นึงนะก็หันซ้ายเข้ามาฟูบแล้วก็มานะครับเวลาตัดมันก็จะเหมือนแบบหมุนวูบเข้ามาเนี่ยใช้เยอะสเต็ปนี้แหละยูนจีสุอย่างแรกก่อนนะมวยมึงอ่ะอ่านว่าอะไรออกเสียงไงอ่ะเรามีความรู้มานิดนึงเขาก็บอกจิวจิสึจิวจิสึจิวจิสึตอนแรกอ่ะก็ว่าเอ๊หนังชื่อเรื่องแม่งชื่อเฮียอะไรจิวจิสึจิวจิสึหนังเกาหลีปะวะเออแล้วแม่งแต่ว่าเราเห็นแล้วมีนิเคสมีพี่จาอย่างเงี้ยเออแล้วยืนหน้าตลอดเลยข้างหน้าเออเราก็ว่าแบบเอ้ยไปดูหนังพี่จาตอนแรกอ่ะเอออันนี้ไม่ได้คิดนิดไปดูหนังวิเคสจริงเหรอพี่เห็นแล้วมีพูดแบบไม่ตอแหลนะก็คือเห็นนิกเคสกับโทนิจาอยู่บนปกเราก็ทำใจไประดับหนึ่งพูดเลยนะทำใจเท่าไหนมึงก็ไม่พอถ้าใครคิดจะไปดูทำใจแค่ไหนก็ไม่พอไอ้เหี้ยไม่พอปล่อยหัวว่างได้ไหมปล่อยหัวว่างปล่อยหัวว่างไม่ได้ถ้าปล่อยหัวว่างมึงหลับมึงหลับให้เลยจริงๆนะเออไม่แต่คุณต้องมีความสนใจในด้านมวยระดับหนึ่งเปล่าคนถึงจะแบบสนใจเอางี้คุณชอบฟีลลิ่งพรีเดเตอร์ไอ้เหี้ยเป็นสัตว์ประหลาดพรีเดเตอร์ตอนแรกเราเข้าใจว่ามันเป็นหนังแบบว่าเขาเรียกว่าต่อสู้กันธรรมดาเราไม่เชื่อว่ามันจะมีความไซไฟมาด้วยเป็นไซไฟหนังไม่รู้ว่าพี่พูดไปตรงนี้จะถือว่าเป็นการสปอยหรือเปล่าโคตรสปอยนี่คือเทปโคตรสปอยใช่แต่ว่าบางคนก็อาจจะอยากดูเองอ๋อเนี่ยมันมีความไซไฟมาด้วยมันมีสัตว์ประหลาดนะมันมีมวยนะมันมีย้อนเวลานะเว้ยเออพวกมึงทำได้หรือเปล่าแล้วแม่งในเรื่องอ่ะคำว่ามวยจูจีสึมึงทำให้กูเห็นไม่ชัดเจนเลยเพราะแต่ละคนก็บางคนก็ใช้เทควันโดมีเตะสูงเตะต่ำราวคิกราวดรอปเพี้ยอะไรบางคนก็มีแบบฤาษีบทยาฤาษีบทยาบางคนเอาไอ้นี่ไอ้ดาวตัดผ้ามาตีเออใช้พลองใครที่ถือพลองก็ต้องถือพลองไปจนจบเรื่องถ้าพลองบางมากถือมันใช้ปงใช้ปืนมันก็ไม่ค่อยได้มันจะคันมือมั้งไม่รู้เหมือนกันไอ้คนที่ใช้มีดแม่งปามีดไปแล้วปุ๊บเหลือมีดอันเดียวก็ใช้มีดอันเดียวสู้กับปืนมีดสู้กับปืนกลมึงโหแม่งเก่งสัตว์ตีลังกาเข้าไปทหาร 4-5 คนยิงมึงไม่โดนกระสุนนี่เฉียดนะมีคนบอกว่าไอ้เหี้ยตัวละครโทนิจาหลบกระสุนเก่งไม่ใช่หรอกเข้าใจผิดลูกกระสุนน่ะหลบมันหลบโทนิจาลูกกระสุนน่ะกลัวโทนิจาเชื่อกูหนูกับพี่โจ๊กตัวกูแล้วไอ้เหี้ยจังหวะที่โทนิจาวิ่งหนีไม่ต้องโทนิจาหรอกทุกคนในเรื่องที่วิ่งหนีกระสุนน่ะวิ่งตรงๆวิ่งตรงไอ้สัตว์วิ่งตรงๆนึกภาพมึงวิ่งตรงๆแล้วยื่นปืนให้กูหลับตายิงเชื่อไม่โดนนี่ไม่โดนอ่ะ6นัดต้องโดนบ้างอ่ะต้องมีอ่ะกูกดหมดแม้กระหลับตาแล้วโดนบ้างอ่ะไอ้เหี้ยไม่กูให้เลยไม่เกิน19แม่งกองเชื่อกู
แต่นี่ไม่โดนแล้วจังหวะที่ไม่โดนนะนอกจากวิ่งตรงไม่พอระยะเท่านี้มีหลายครั้งมากที่ตัวละครแม่งตีลังกาตีลังกาแล้วแม่งเอฟเฟกต์ลูกกระสุนไอ้ทุกบูเลตไทม์แม่งมีแหวกลมแหวกลมแหวกลมแบบเดรมาติกเลยเออแล้วแม่งกูเห็นแหละไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่แม่งไม่ทำอะไรมากกว่าแล้วแม่งบูเลตไทม์แม่งเฉียวนี่เป็นหนังเรื่องแรกที่บอกเมื่อกี้ที่บอกเมื่อกี้ว่าใครทำได้อย่างเขาบ้างคนอ่ะตัวมันเริ่มช่องจุกุแล้มึงประมาณสักนิ้วหนึ่งมั้งก็พยายามยิงให้ไปรอดอยู่นั่นแหละอกเนี่ยอกเนี่ยแม่งเนี่ยมาเห็นกระดานเนี่ยกระดานงานผมเนี่ยกระดานงานผมเนี่ยนะครับเนี่ยนี่อกคนเอเชียเท่ากระดานนี้ถ้าเป็นพวกฝรั่งอ่ะก็คือใหญ่กว่านี่หรือประมาณกระดานเนี่ยนึกภาพว่าอกเท่ากระดานเนี่ยกับช่องจุกุแล้กูเนี่ยอันไหนมันกว้างกว่ากันแล้วที่บอกเนี่ยมีดีกีเป็นนี่ด้วยทหารอเมริกันเออทหารอเมริกันอะไรนี่ทหารหรือข้าวผัดไอ้เหี้ยอย่าบอกว่าเป็นทหารเลยมึงมีหน้าที่เป็นได้แค่ข้าวผัดอเมริกันนั่นแหละปวดกระลำบากหนังมันปีจะได้ไปดูใน IMDB มา2020ป่ะใช่มั้ยเออมั้งทำไมเขาถึงมาเข้าปีนี้ไม่รู้โควิดไม่มีอะไรเข้ามึงว่าอาจจะแบบเขาเรียกว่าไม่รู้ว่าค่าลิขสิทธิ์มันมีราคาที่ถูกแพงมึงน่าจะนะนี่เดาเหมือนกันเราไม่ได้อยู่ในตลาดของคนที่นำเข้าอ่ะรอถูกเลยเออนี่คือรอถูกแล้วเขาก็จ่ายเต็มไปดูแม่งกำไรแม่งแต่ไอพีอ่ะมันไปดูซาวแท็กมาด้วยความที่พีมันดูซาวแท็กอยู่แล้วแต่พี่ท็อปอ่ะทุกคนจะรู้ว่าพี่อ่ะสายภาคไทยจะชอบดูภาคไทยเพราะว่าเราชอบดูภาคไทยแต่เด็กเพราะฉะนั้นดูหนังอ่ะเราจะติดภาคไทยถ้าเรื่องไหนชอบมากๆพี่ก็จะดูภาคไทยซาวแท็กไปเลยเออดูสองนี้ครับเออแต่ว่าครั้งเนี้ยพี่ดูภาคไทยเพราะพี่รู้สึกแล้วว่ามันเฮี้ยแน่นี่ตอนแรกมีแผนว่าจะดูสองครั้งพอดูไปรอบแรกไม่ดูแล้วนี่ต่อเอ้ยแต่ถ้าใครดูภาคไทยอ่ะต้องบอกก่อนว่าภาคไทยเป็นทีมภาคพันธมิตรเออแล้วบอกตรงนี้นะหน้าติ่งแม่งทริปเปิลคิวสัตว์อ่ะในเรื่องมันจะมีพม่าใช่พม่าย่าพม่าแล้วหน้าติ่งก็จะแบบคุณป้าพม่ามาเดี๋ยวโอ๊ตจะไปให้ฟังแล้วมันพูดกันแล้วพอพูดกับพม่ามันก็จะแบบที่พี่คือหัวฟูป่ะเออพากุ้งเออพากุ้งพากุ้งอ่ะสมมติพี่เป็นทหารมาเฮ้ยแม่งมีพม่าแม่งขนพระเอกมาเจ็บบาดเจ็บไอ้เชี่ยแล้วมาเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยมั้ยเข้าเรื่องเลยดีกว่าขอความรู้สึกก่อนนิดนึงได้ไหมขอความรู้สึกใช่ไหมอ่ะความรู้สึกเดี๋ยวไอ้พม่าเดี๋ยวไหลไปนะความรู้สึกคือเชี่ยเป็นหนังเชี่ยเรื่องนึงเชื่อไหมว่า2021ลาตีว่าเฮี้ยแล้วนะไอ้เฮี้ยนี่เฮี้ยกว่าเยอะเลยคือกูดู2021ลาตีแต่ว่าดู2021ลาตีแม่งก็เป็นการทรมานตนอย่างนึงนะท่อนมินิฮะท่อนมินิทำอะไรอะออกมาหรือยังมันเหมือนมุกอันนี้ในบริษัทฮาเลยอะอัสสีมะฮะอัสสีมะอะไรนะอัสสีมะคืออะไรนะอัสสีมะฮะอัสสีมะคืออะไรอัสสีมะเหมือนมุกไปดูเกย์ก่อนบ่ายอะคือเชื่อไหมตอนที่ฟัง2021ลาตีอะตอนถึงท่อนนั้นอะกูนั่งกินชาอะพี่เป็นคนชอบกินชาแล้วบางทีเราก็ชอบกินชาชิวๆไงเราก็ว่าเอ้ยเรียนเล่นเพลงดังไอ้ส้นตีนเอ้ยเรียนเล่นเพลงดังเพลง2021ลาตีนี่คือ how to ทำอย่างไรให้เพลงฮิตไม่ติดหูไอ้เหี้ยนี่คือแบบพอถึงท่อนเนี้ยพอไหลไปถึงท่อนนี้ปั๊บหันมาเลยยะหันมาเลยยะหันมาเลยยะเอ้าหันมาเลยยังตึ่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 งนี่กูตอนท่อนนั้นอ่ะกูแบบนี่บริษัทฮาไม่จับกันยังไม่รวมตอนจบที่มาเต้นๆกันอีกนะเฮ้ยทำไมมันดูดุกดิกดุกดิกอันนี้คือส่วนตัวเพราะว่าเราเกิดในยุคนั้น2002ลาตีนี่โอ้โหรุ่นนั้นคือแบบโอ้ยไม่ได้นะนี่คือเซ็กซี่มากดีมากนี่คือแบบโอ้โหแล้วเป็นไงยุคนี้เป็นไงยุคนี้โอ้ยทำอะไรอะทำอะไรอะอะไรนะทำอะไรแล้วไม่มีคนรับด้วยอ่ะใช่ประเด็นอะประเด็นความเครียดนั่นคือมีคนรับอะอะไรนะหันมาเลยยะอะไรนะหันมาเลยยะอะไรนะเอาหันมาเลยยะมาติ้งกูก็งงที่หมายแล้วแม่งแบบตอนอัดไม่มั้งเหรอตอนอัดมีขำกันบ้างมีขำกันบ้างแต่ต้องแล้วตอนสเต็ปเต้นตอนจบก็โอเคนะโอเคแบบก็ฮานะเออออกมาแบบออกมาเต้นนะน่าจะมีช่างไฟออกไปเต้นมีตากล้องออกไปเต้นมีคนถือเสลดออกไปเต้นไอ้เหี้ยไม่อันนี้ถือบู๊ออกไปแล้วก็
็นรวมรวมอ่ะ behind the scene อ่ะถือผู้ผมไปเต้นเต้นมันเพลงอันนี้เหมือนกันไอเพลงจีนอ่ะก็สลับมากไอ้ที่ออกตามร้านอาหารก็จะมีอย่างนี้เขาจะเอาไปเทนตามร้านอาหารใช่แล้วก็จะรับสับหน้าสับหน้าตามร้านอาหารคือไอ้ท่อนนี้แม่งอยู่ในหัวเลยนะแบบมิลินั่งอยู่บนอะไรไม่รู้อ่ะแล้วก็ฮัมเบริยาแต่เราอ่ะฮัมเบริยาฮัมเบริยาอามาริยาฮัมเบริยาแล้วก็เต้นกันพี่ชอบมิลิส่วนตัวชอบมิลิฟังลูกเพลงไม่พี่จะบอกก่อนนะว่าที่เราล้ออย่างเงี้ยอันนี้ขอแวะนิดนึงนะเดี๋ยวไอ้จูจีสุแม่งเหี้ยสัตว์เดี๋ยวแวะ2000ที่เป็นลาตีจะบอกว่าความพังในความคิดพี่นะ2000ที่เป็นลาตีเนี่ยคือนักร้องแต่ละคนน่ะมันแข็งแรงในเส้นตัวเองมากเกินไปใช่เหมือนแก้มอ่ะแก้มเขาก็เป็นเวของเขาอ่ะมีเวของเขาอยู่มิลิเขาก็มีเวของเขาอยู่หวายหวายก็มีเวของเขาอยู่คือแต่ละคนน่ะมันชัดเจนเกินไปแล้วสำหรับพี่อ่ะพี่มีความรู้สึกว่าพี่ขอใช้งี้ละกันว่าคนที่หยิบศิลปินทั้งหมดมาปรุงรวมกันน่ะยังมีความสามารถไม่มากพอที่จะปรุงทั้งหมดให้เป็นก้อนเดียวกันเรารู้สึกได้เลยว่าทั้งหมดยังไม่เป็นก้อนเดียวกันอันเนี้ยปัญหาก็แต่ก่อนมีเห็นมีเอาไบโอนี่มาเอาพี่มอสมารวมกันไปรู้มั้ยมียุคนั้นยุคนั้นสังเกตนะว่ายุคนั้นน่ะเพลงถามว่าดีมั้ยไม่ได้ดีแต่ติดหูติดหูนี่ก่อนเพลงติดหูเชื่อมั้ยว่าเพลงเนี่ยพูดว่าดีหรือเหี้ยเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเพลงเนี่ยไม่ว่าจะทํามาขนาดไหนอ่ะหรือว่าใช้ออโต้จูนออโต้จูนคือแก้เสียงนักร้องร้องเพี้ยนแล้วแก้เสียงให้ตรงหรือเป็นออโต้จูนเพื่อเอฟเฟคก็ตามแบบเหมือน2/2ลาตีสมัยนั้นก็ใช้ออโต้จูนนะไอ้ที่แบบที่เขาแบบออกมานะเธอเธอนี่นานี่นามันจะเป็นเหมือนใช้เหมือนเป็นเอฟเฟคอ่ะนี่นาเออมันนี่นาอะไรเงี้ยมันก็จะมีแต่ว่าไอ้ตรงนั้นน่ะพี่ถึงบอกว่าสำหรับเพลงอ่ะมันพูดว่าเฮียหรือดีไม่ได้เพราะมันมีคนฟัง2021ลาตีพี่ก็เชื่อว่ามีคนเอนจอยมีมันละเอียดอ่อนกว่าหนังพี่กำลังจะพูดมันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำหรับพี่นะ2021ลาตีที่พลาดที่สุดคือทั้งหมดอ่ะยังไม่เข้าเป็นเนื้อเดียวกันประมาณนั้นลองนึกภาพว่าถ้า2อย่างนะให้เลยนะทั้งหมดเนี่ยถูกปรุงให้เข้ากันมากกว่านี้มันจะดูโอเคกว่าที่2ถ้ามิวสิกวิดีโอไม่ต้องคิดให้ใหญ่เยอะเกินไปเดี๋ยวนี้อุตสาหกรรมการผลิตของเกาหลีมันไปไกลมากต้นทุน MV เกาหลีสูงมากนะ MV บัง MV เสียงตกหลงเลยเออออโต้จูนไงออโต้จูนขึ้นคอไอ้เหี้ยจะบอกว่า MV เกาหลีอ่ะต้องเริ่มจากพวกเราต้องอึ๊บก่อนด้วยอึ๊บโอเค MV เกาหลีอ่ะบางตัวต้นทุนก็คือ MV เกาหลีบางตัวเนี่ยเขาใช้ต้นทุนในการผลิตมากกว่าหนังไทยบางเรื่องด้วยซ้ำไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุที่พี่ยกเรื่องนี้มาเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาพยายามจะยกระดับมิวสิกวิดีโอพี่เห็นความรู้สึกนั้นอยู่ในกระบวนการผลิตอยู่พยายามจะยกระดับให้ได้ว่าเฮ้ย MV ไทย2002ลาตีแม่งมีเอเลนจากเพลง2002ลาตีอ่ะมึงนี่คือโปรเจกต์สำหรับพี่มันคือโปรเจกต์ตอนสตาร์ทเริ่มอ่ะแม่งใหญ่มากนะใหญ่มันคือใหญ่มากนะเดี๋ยวไอ้คลิปเนี่ยกูตัดแยกไปให้ด้วยมั้ยมี2 2ตีได้มั้ยเดี๋ยวตัดแยกไปด้วยอ่ะไหลไปก่อนคือมันถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากนะแล้วสำหรับพี่อ่ะพี่มีความรู้สึกว่าตอนสตาร์ทอ่ะใหญ่เพราะฉะนั้นพอสตาร์ทใหญ่ปั๊บเรารู้ได้ทันทีส่วนตัวพี่ขอเคคนเดียวแล้วกันรับผิดแค่คนเดียวแล้วกันคือพี่รู้สึกได้ทันทีว่าเขาต้องการที่จะฝากผีฝากไข้ทุกๆคนที่อยู่ณตรงนั้นที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นตัวศิลปินตัวผู้กำกับตัวคนทำงานนักแต่งเพลงอะไรก็ตามต้องพูดว่าคนที่เอาเพลงมาเล่นก็ตามเขาฝากผีฝากไข้กับ MV ตัวนี้แน่นอนแต่พี่กำลังมองว่าบางทีอาจจะยักอะไรเข้าไปมากเกินไปนักแต่งเพลงไม่รู้จะเปรียบเทียบแบบนี้ไหมนะแต่เวลาสำหรับคนทำหนังอ่ะเขาจะเปรียบเทียบบทหนังอ่ะเป็นเหมือนลูกตัวเองเป็นเหมือนเด็กคนนึงอ่ะพี่ก็ขอเปรียบเทียบเพลงเป็นเหมือนเด็กคนนึงเหมือนกันลองนึกภาพว่าเด็กคนนึงที่เราเริ่มสร้างมากับมือเนี่ยไอเด็กคนเนี้ยเราไม่ได้เบ่งมันออกมากับมือครับถูกป่ะแต่เราก็รับมันมาเลี้ยงแบบโหจากแบแบอ่ะแบบแล้วเราเอามาแต่งเอามาทำให้มันเป็นผู้ใหญ่คนนึงที่ทุกคนจะได้เห็นว่าไอเด็กคนนี้แม่งหล่อขนาดไหนเก่งขนาดไหนแต่บางครั้งอ่ะถ้ามึงยัดอะไรให้เด็กคนนี้มากเกินไปอ่ะมันจะเอ๋อได้เข้าใจป่ะ
คือเด็กคนนี้มันจะแบบโอ้โหแม่งกูก็อยากจะหล่อกูก็อยากจะเก่งกูก็อยากจะเป็นเศรษฐีกูจะเอาแม่งให้หมดทุกทางเลยไม่ได้อืม MV 2021ราตรีสำหรับพี่อ่ะเลยแบบยังว่ะยังมีคนถามคำถามนี้กับพี่เยอะมากตอนฟังบอกว่า2002กับ2021ชอบอะไรมากกว่ากันต้องบอกว่า2002ลงตัวกว่าเยอะต้องใช้คำนี้นะเยอะเยอะแบบที่2021ไม่มีอะไรเทียบได้เลยสำหรับพี่อันนี้เราไม่นับยุคสมัยนะไม่ใช่ยุคสมัยยุคสมัยพี่เข้าใจเรื่องยุคสมัยเรื่องเอฟเฟกต์เรื่องอะไรต่างๆเรื่องนั้นวางไปเลยเรื่องความสมบูรณ์ของตัวเพลงและตัวชิ้นงานที่ออกมาต้องสู้ไม่ได้เลยนะครับอ่ะเข้าเรื่องนี้ดีกว่าจูจิสุเริ่มเรื่องมามันเป็นพระเอกที่วิ่งหนีป่ะเป็นพระเอกวิ่งหนีดาวใจตอนสมัยพี่เรียนอ่ะมันจะมีหนังสั้นที่พี่ทำตอนเรียนอ่ะเดี๋ยวขึ้นให้ดูซีนแบบนี้เลยอะไรจะบอกเลยฝีมือนักศึกษาแน่ซีนแบบนี้เลยที่เราทำตอนเรียนเราไปดูด้วยความแบบเขาเรียกว่าไงว่าใจเราอ่ะอยากดูมากฉากแอคชั่นนึงมันต้องดีแน่นอนมีทั้งทีจามีทั้งมีคนรักเคสอีกคือฉากนั้นอ่ะวิ่งสักพักมีโดนเออว่าดาวกระจายโดนหลังบินนะเป็นไม่ใช่โดนนั้นโดนแบบโดนหลังเด็ดโดนเพราะก็ตกน้ําดิกระโดดมันคือสุดทางมันเป็นเขาเขาวิ่งหนีดาวกระจายยังตกเขาตกเขาไม่ว่าหัวไปโขกกับโขดหินตกตกแบบเดียวกับนี่เลยนะอโพคาลิปโตอ่ะที่เป็นกระโดดน้ําตกอ่ะอันไหนวะดูยังอโพคาลิปโตอโพคาลิปอ่ะยังโอเคข้ามไปโขกปุ๊บโขกปุ๊บจากนั้นก็จะเห็นเป็นภาพแบบเหมือนคอมิกเขาจะมีการใส่คอมิกมาให้ดูตลอดเหมือนแบบว่าเรากำลังดูหนังสือการ์ตูนเหมือนไอ้เรื่องเฮียเนี่ยทำมาจากหนังสือการ์ตูนซึ่งมันหนึ่งว่าไม่ใช่นะแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าไม่รู้เพราะนั้นใครมีความรู้เงี้ยเรื่องคอมิกเชิญมาบอกพี่ด้วยพี่อยากรู้เลยมันสร้างจากคอมิกป่ะแต่ว่ามันพยายามทำเป็นคอมิกแต่พี่แวะขอแวะวันนี้คือพี่จำได้มากกว่าความรู้สึกพี่นะคอมิกที่เขายัดมาตรงเนี้ยประหยัดงบถูกต้องพี่ที่พี่เห็นคืออย่างซีนแบบว่าจะเดินทางไปที่หนัดไทยเขาจะตัดเป็นภาพคอมิกแล้วเป็นคนวิ่งไอ้วิธีการเอาคอมิกมาขั้นอย่างเงี้ยจริงๆถ้าใครเป็นนักศึกษาเอาไปทำได้นะแต่ทำดีๆเอาไปทำดีๆนะเอาไปทำดีๆนะเพราะส่วนใหญ่แล้วหนังที่ใช้วิธีอย่างเงี้ยมักจะเฮี้ยเสมอเขาเพราะคนดูจะรู้คนดูจะรู้ว่ามึงประหยัดงบแล้วมันจะมีความรู้สึกว่ามันเฮี้ยแน่ๆแต่ว่าสังเกตว่าไอ้ตัวคอมิกตัวเนี้ยมันจะมาแทนคำว่าไทม์สคริปต์แบบข้ามวันเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนโลเคชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้การ์ตูนใช่หลังจากนั้นเนี่ยพระเอกก็ฟื้นขึ้นมาอีกทีในบ้านคนพี่ขอโทษอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนประเทศใดแต่ว่าในภาคไทยก็บอกเป็นคนพม่าเป็นคนพม่าแล้วในภาคอ่ะมีพี่ในทีมพันธมิตรนะครับภาคไทยเป็นทีมพันธมิตรแล้วมันจะมีพี่เราเสียงคุ้นๆทั้งนั้นแหละแต่ว่าความรู้สึกอ่ะเราเห็นหน้านานามาแล้วไงตอนนี้ตอนเด็กเราไม่เห็นตอนนี้เราเห็นเราก็รู้สึกว่าจินตนาการหน้านานาเขาพูดเป็นพม่าด้วยเขาพยายามแบบว่าอ่ะไอ้แกหยิบผ้าตามานะหยิบผ้าตามาอะไรเงี้ยเขาภาคเป็นไข่ซ่าเลยฟิลนั้นอ่ะคิดว่าภาคอย่างเงี้ยดีนะเพราะว่าตอนดูซับพี่รู้สึกว่าหนังมันไม่ค่อยจืดใช่ไหมมันจืดมากอ่ะแม้กระทั่งคนคุยกันเนี่ยแม่งยังจืดแบบมันคนมาทั้งเขาเรียกว่าท่องบทใส่กันอ่ะมึงอ่ะครับว่าไงครับอะไรเงี้ยมันน่าแล้วในภาคไทยอ่ะมันภาคเหมือนไข่ซ่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำนะถ้าใครคิดจะไปดูจริงนะดูภาคไทยแล้วหน้าติ่งอ่ะเนี่ยแนะนำไปดูอีกอ่ะ MVP อยากเผื่ออยากว่าถ้าอยากไปก็ไปดูถ้าไม่อยากไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแค่บอกว่าภาคไทยคือทีมพันธมิตรภาคแล้วภาคสไตล์เดียวกับไข่ซ่าต้องนึกสไตล์การภาคนะไม่รู้ว่าไข่ซ่าตอนนั้นทีมไหนนี่พี่ต้องไปดูใหม่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวรอดูเป็นแผ่นเป็นจะออกหรือเปล่าตรงนี้ยิ่งลำบากลำบนอยู่ไม่รู้เหมือนกันรอดูแล้วกันหลังจากนั้นคือคุณป้าคุณลุงเนี่ยที่ช่วยพระเอกมาเนี่ยเขาก็นั่งเถียงกันว่าเฮ้ยเราจะไปส่งก็ดีไหมหน้าเขาเหมือนแบบอยู่ในกรมทหารก่อนคือไอ้ข้างบ้านหมู่บ้านไอ้ของป้าเนี่ยมันจะมีคล้ายๆค่ายทหารมาตั้งแคมป์แคมป์ทหารมาตั้งอยู่ก็สุดท้ายก็คือเถียงกันไปเถียงกันมาก็ตัดสินใจอ่ะพาไปป้าพาไปไอ้ตรงนี้ไม่มีอะไรมากเลยก็คือป้าเนี่ยก็พาไปส่งแล้วก็ไปเจอกันในพลรุ่นใหญ่ในพลรุ่นใหญ่ก็แปลไม่ออกก็พูดอะไรแปลไม่ออกป้าแม่งขับรถป๊อกเข้าไปในค่ายแล้วก็ฉากเนี่ยจริงๆแม่งถ้าดูภาคไทยฮาสัตมันจะมีพี่ภาคกุ้งพี่หัวฟูเขาอันนึกท่าไม่ออกมันจะเป็นแบบเป็นผู้ชายผิวคล้ำๆหน่อยๆแล้วก็ใส่แว่นดำแล้วก็ใส่ที่คาดหัวหัวฟูมีหนวดด้วยตัวเล็กๆตัวเล็กๆเป็นเล็กๆเป็นเพียเล็กกว่าเพื่อนในกลุ่มนั้นถ้าดูเป็นทับคือตะกนตีนนิดนึงไอ้ป้าพูดแล้วฟังมันจะฟังรู้เรื่องแต่จริงภาคไทยก็กวนตีนภาคไทยตัวละครตัวเนี้ยหน้าติ่งภาคแล้วภาคเหมือนคิตักเกอร์เสียงเดียวคิตักเกอร์เยอะนี่เยอะนี่แล้วหน้าติ่งก็จะแบบให้ยังไงอ้าวเหรอให้กูมาเป็นล่ามเหรอกูทำล่ามนักโทษแล้วให้กูมาเป็นล่ามก็ไม่รู้ว่ากูมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยฟิลเนี้ยฟิลเนี้ยน่าติ่งกันจะภาคเงี้ยแล้วคล้องกันนะอ่ะมาได้ป้า
เดี๋ยวกูจะพากย์ให้ล่าเนี่ยจะมีคำคอของแกนะแล้วแกก็พากย์ตอนพูดกับนายก็พูดปกติใช่ไหมแต่เป็นล่ามนี่ล่ามพม่าแล้วเขาก็จะพากย์ล่ามด้วยเว้ยเขาจะบอกว่าอ่ะมาได้อยากฟังใช่ไหมอ่ะได้อ่ะป้าหน้าขาหน้าขาหน้าขาแล้วแม่งทั้งเรื่องอ่ะหน้าขาตุ๊กกับหมาละอะไรเงี้ยมันจะตกกันไปตกกันมาอยากดูอีกรอบเห็นป่ะภาคไทยอ่ะมันจะภาคอย่างนี้เลยแล้วเหมือนความรู้สึกพี่อ่ะเหมือนนักภาคไม่สนุกกันเองมันเหมือนหนังคือเราดูภาคไทยแต่เราก็รู้สึกได้เลยมันจืดมากแต่ไอตัวภาคไทยอ่ะมันเกินหนักใช่ไหมแล้วรู้สึกเอ็นจอยอ่ะตอนนี้ก็เป็นใจครับป้าเขาพายนี่มาใช่ไหมใช่ใช่สุดท้ายก็คือพระเอกเนี่ยก็ถูกจับมาคือเขาสงสัยว่าพระเอกเนี่ยมันคือนี่หรือเปล่าเป็นแบบเหมือนคนจากเป็นโครงการลับอ่ะอะไรประมาณนั้นเป็นโครงการลับเขาก็จับเป็นใครมาจากไหนหรือเปล่าเขาพยายามแบบค้นหาจับพระเอกมาตอนนี้มีผู้หญิงคนนึงสวยมากสวยมากสวยอ่ะสวยประหนึ่งเป็นนางเอกเลยใช่ครับประหนึ่งเลยประหนึ่งเลยน่ารักมากก็พากันไปจับพระเอกรัดถามมาจากไหนเป็นใครอะไรยังไงที่กูงงที่สุดนะมึงสงสัยเหมือนกับว่าเป็นสายลับเป็นโลนินเป็นข้าศึกเป็นเหี้ยอะไรใช่ไหมมึงก็ถามไปมึงค้นหาความจริงเออแค่หนักความจริงเอาคอมพิวเตอร์มากลาง 2-3 ทีอ่าใช่พอเขาไม่พูดมึงก็บอกว่าลองใช้ไม้ปนอมปนีปนอมปนีปนอมพาไปเดินวนรอบค่ายทหาร 2-3 ทีเดินวนรอบค่ายทหาร 2-3 ทีพี่จาบุกแม่งเห็นใจทหารที่นี่ซะสักพักก็แบบไม่ได้ฉันจะไม่ทิ้งเขา What the fuck ไอ้เหี้ยงงอ่ะนะแล้วสักพักก็จะแบบไม่ทิ้งเขามันเป็นงี้จริงเว้ยมันไม่มีรอยเชื่อมเลยมันไม่มีรอยเชื่อมจริงก็คือเอาเป็นว่าพวกนี้มันไม่รู้อยู่ใครก็ไม่รู้อยู่ดีว่าพระเอกมันมาทำที่อะไรแม้กระทั่งกูให้ดูอยู่เนี่ยก็ไม่รู้ก็ไม่รู้สงสัยมันคงเป็นแบบความลับแต่ว่าเท่าที่รู้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีนิโคลัสเคสอ่ะแม่งก็จะเป็นเหมือนเป็นพ่อเป็นมันเป็นพ่อกูเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งมึงเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราแวะไล่ไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ซีนแอคชั่นเลยดีกว่าพี่จามาบุกก็เนี่ยที่บอกว่าเนี่ยปณีปนอมพาไปเดินพี่จามาเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบเรียกว่าเปลี่ยนแปลงวงการภาพยนตร์เลยเดียวมีการถือกล้องวิ่งเข้าไปต่อยศัตรูเอากล้องมาวางมีเอากล้องมาวางแล้ววิ่งไปต่อยอีกคนแล้ววิ่งกลับมาเก็บกล้องอ่ะคุณทำได้หรือเปล่าความรู้สึกกูอ่ะเหมือนในค่ายทหารนั่นอ่ะมันมีกล้องอยู่อ่ะคือต้องพูดจริงว่ามันไม่เนียนอ่ะคือเขาพยายามเว้ยพยายามทำแบบไอ้เงี้ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่หนังที่แทนสายตาทั้งเรื่องอ่ะชื่ออะไรวะที่มาฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์อะไรนะเออฮาร์ดคอร์เฮนรี่ฮาร์ดคอร์เฮนรี่อะไรเนี่ยฮาร์ดคอร์ฮอลลี่ที่อะไรนะมันมวยปั้มเออที่ชื่อมันจะมีหนังเรื่องนึงที่แทนสายตาทั้งเรื่อง FPS เออแทนสายตาทั้งเรื่องเลยแล้วชื่อคล้ายๆนักมวยปั้มหน่อยอ่ะดังนั้นเขาพยายามจะทำแบบนั้นรู้สึกได้ช่วงเนี้ยแต่รู้สึกว่าอันนั้นน่าจะเขารู้ตัวว่าเขาโปรดักชั่นเขาทุนมันน้อยสรุปคือไอ้ตอนนั้นนึงไอซีนต่อยพี่ชอบอะไรนะอะไรนะทำมารยาไอซีนต่อยอ่ะคือมึงอ่ะตอนแรกๆอ่ะเรามันจะเป็นกล้องเหมือนเป็นโกโปรป่ะมันเป็นโกโปรเราก็ต่อยสักพักต่อยเว้ยโกโปรหลุดโกโปรหลุดไปตั้งที่พื้นอ่ะแม่หลุดได้ดีด้วยจังหวะดีๆต่อยเสร็จแล้วก็เอ็งนี่วิ่งออกมากลับมาเอาโกโปรประหนึ่งมันลืมอะไรสักอย่างอ่ะวิ่งกลับมาเอาฟุบแล้วต่อยต่อความรู้สึกกลัวเหมือนมึงต่อยแล้วลูกตาหลุดตั้งอยู่ข้างๆนึงอ่ะใช่แล้วมึงก็ไปต่อสักพักมึงก็เดินไปหยิบลูกตาแล้วบั้วแล้วมันก็กลับไปต่อยคือวิสัยทัศน์มึงไปไกลมากเลยแบบโอ้โหแล้วพูดลำบากคือการต่อสู้นั่นอย่างที่บอกไอ้ตีนกระสุนหลบจาพนมอ่ะถ้าตามทูเปอร์ยิงนะจริงๆแล้วไม่โดนเลยไม่แล้วที่กูหาที่สุดคือทำไมจาพนมอ่ะมึงจาพนมอ่ะขอโทษนะจ่าพนมนะไม่ใช่ว่าเทพสายฟ้าไอ้เหี้ยที่แบบบินฟูแล้วไม่มีใครยิงโดนเขาได้เพราะมีสายฟ้ากั้นอยู่อะไรเงี้ยไม่ใช่นะจ่าพนมวิ่งจากกำแพงแล้วกระโดดกำแพงระยะเท่านี้ไอ้เหี้ยถ้ากูยืนก็คือกำแพงอยู่นี่กำแพงอยู่ที่หัวกูนี่เนี่ยอยู่ที่กระบาลกูเนี่ยพอดีกันเสมอแล้วจ่าพนมวิ่งแล้ววิ่งตรงๆแล้วกระโดดภาพที่เห็นกูสโลด้วยสโลแล้วเอาจริงไม่โดนเลยอ่ะทหารเป็น10เลยอ่ะบูลเลตทำแม่งก็พยายามทำกันวูดวูดตัวกูทั้งตัวเนี่ยช่องจุกกูแล้ประมาณคืบไม่ยิงแม่นกันเกินยิงแม่นเล็งมึงเล็งอะไรกันเนี่ยมึงเล็งจุกกูแล้พี่จาอยู่เหรอเล็งผ่านอุ้ยเล็งผ่านซอกแขนเล็งผ่านซอกแขนอารมณ์เคยเล่นตอนเด็กไหมเวลาหนังจีนอ่ะแบบว่าเวลาบอกพักสักพักฆ่าแล้วเข้าที่ไหลไปเสียโอ้อ้ออ้อ
เออฟิลนั้นเลยลูกกระสุนนั่นก็ผ่านจังไอ้สีข้างเนี่ยมันผ่านสีข้างผ่านสีข้างผ่านสีข้างลูกกระสุนทุกลูกสังเกตนะผ่านสีข้างผ่านสีข้างผ่านสีข้างมันไม่ใช่ลูกธรรมดาลูกใหญ่มากเออลูกมันยิงมาจากแบบรถถังวุบแม่งเส้นประมาณเนี้ยวุบวุบกะว่าโดนแล้วตัวแตกอะแต่ไม่โดนพี่รู้เลยว่าจาพนมอ่ะสู้กับทหารเยอะขนาดนี้แม่งต้องเหนื่อยมากแน่ๆและจาพนมอ่ะจะไม่เหนื่อยเว้ยถ้ามีกรีนเน่กรีนเน่ธัญพืชอัดแท่งหลากรสทานง่ายพกพากินได้ทุกที่มีขายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาโอเคในแคมป์นี่ปั่นป่วนไปได้ในแคมป์นี่ปั่นป่วนถึงกับเจ๊นางเอกที่เหมือนนางเอกนะนางเอกที่ไม่ใช่นางเอกเนี่ยก็ไปคุยกับท่านนายพลบอกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออของไหนต้องตามแล้วแหละมาตามไปจัดการสรุปพี่จาเนี่ยก็พาไปเจอเพื่อนเพื่อนไปเจอชาวนักแสดงทีมเอาได้เป็นเหมือนแก๊งนินจาให้คำนี้กันมันเหมือนนินจามันจะมีพี่คนนึงที่ชอบเล่นหนังเกตบีอ่ะเขาจะเป็นหัวหน้าทีมโอเคโอเคโอเคแกจะหนวดรอนะนายพี่ว่าละต้องมีเขาแน่ๆเลยทำไมในหัวแม่งคิดอยู่พี่คิดจริงๆว่าแบบว่าถ้ามีเกตบีแอคชั่นต้องมีพี่เขาไม่แต่จริงนี่พอพูดในเรื่องซีเรียสนะถ้าเป็นนักแสดงถ้าเน้นหนังเกรดบีจริงๆนะได้เยอะนะเว้ยได้เยอะเก็บหนังเกรดบีคือเมืองนอกหนังเกรดบีเนี่ยมันมีถ่ายกันแทบทุกเดือนมั้งใช่ สรุปคือพาไปเจอเนี่ยไปเจอพักพวกพักพวกก็เลยแบบแนะนำกันไปแนะนำกันมาสักพักบอกไปพระเอกเนี่ยชื่อเจ๊กนะพระเอกงงกูชื่ออะไรนะมึงชื่อเจ๊กอันนี้ประโยคเดียวไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่มึงชื่อเจ๊กอะไรนะมึงชื่อเจ๊กอะไรนะมึงชื่อเจ๊กอะไรนะกูชื่อเจ๊กเต้นกันค่อนข้างจะงงๆเพราะว่าพระเอกความจำเสื่อมด้วยมันก็มีคนมาบอกนี่มึงจำได้ไหมเนี่ยแผนมึงเนี่ยมึงก็คือกระต่ายฮะมึงคือกระต่ายฮะมึงคือกระต่ายฮะมึงคือกระต่ายมึงคือกระต่ายพวกเราจะเล่นมุกนี้กันทุกวันเลยไม่มึงคือกระต่ายเว้ยก็ยังงงอยู่ดีว่าคืออะไรมันเป็นสัตว์ลับลับประมาณว่าพระเอกอะจริงๆแล้วต้องตายเว้ยเป็นตัวรอดแล้วต้องตายพระเอกอะรอดมาได้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้แรบบิทโค้ดเนี่ยคืออะไรไม่เข้าใจเหมือนกันสุดท้ายเนี่ยมีเจ๊คนนึงหน้าเอเชียวิ่งมากอดพระเอกแล้วก็กอดแบบอย่างนี้เลยเป็นที่รักอ่ะแบบเหมือนมาถึงว่านี่ผัวกูรอดมาแล้วซึ่งพระเอกเนี่ยยังงงอยู่เลยอีนี่ใครก็กอดจังไม่หยุดแล้วคราวนี้กอดยับเลยหลังจากนั้นก็คือก็ระหว่างที่เขาจะเดินทางเนี่ยเหมือนจะเดินทางไปที่ไหนสักแห่งที่ไม่รู้มันไปทำภารกิจต่อสุดท้ายแล้วเจอกับอะไรสักอย่างเว้ยหลังเรื่องนี้นะสังเกตนะว่า 80% ของเรื่องอ่ะให้เอเลี่ยนแม่งหายตัวประหยัดทุนไม่ใหญ่แล้วนะแล้วสิ่งที่งงที่สุดคืออะไรปะเอามึงงงไหมอ่ะมึงเดินกันเป็นกลุ่มๆนะมึงฟังกูดีๆเดินกันเป็นกลุ่มๆสักพักอยู่มีไฟฟ้าพุ่งมาใส่ตัวเองว้าวกระเด็นล้มความรู้สึกพี่อ่ะเหมือนนักแสดงแม่งเล่นกับอากาศเออคือต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าไอเอเลี่ยนหายตัวคิดได้ไม่มีปัญหาเลยหายตัวคิดได้แต่ณตอนนี้ความรู้สึกกูอ่ะคือเหมือนพวกมึงแบบเหมือนเล่นน่ะเหมือนเล่นน่ะเราติดก็แบบว่าอ้อเอายังครับยังพูดกับเอาแล้วใช่ไหมครับอ้อนี่เอาต่อไหมต่อนะต่อนะแล้วขึ้นมาปั๊บสมองมันอันนี้ไม่อันนี้ตอนแรกที่โดนเว้ยโบ๊ะหนึ่งพระเอกกระเด็นไปสมมติอยู่ตรงนี้กระเด็นมาตรงนี้เพื่อนอยู่ตรงกลาง5 คนแม่งก็เดินต่อแม่งทิ้งพระเอกให้หยุดอยู่ข้างหลังแล้ววิ่งตามมาเว้ยแล้วพระเอกก็ไม่รู้เรื่องด้วยอะไรก็เกิดอะไรขึ้นแล้วก็เดินเข้ากลุ่มต่ออะไรวะไปนั่งดูพี่งงมากสักพักเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มไอ้พวกทหารน่ะมันก็ตามมามาจับคราวนี้มาเลยประชิดเลยเอาปืนมาจ่อๆอย่างนี้เลยมึงเอ้ยอ่ะระยะพีเป็นพวกแก๊งนินจากูถือปืนระยะนี้คืบนึงเนี่ยแม่งยิงเหมือนตัวพีอยู่เนี่ยแล้วกูพยายามถือโอ้ยไม่โดนเลยครับนายพลมึงไม่ต้องหลบเลยเหมือนกูอ่ะความรู้สึกพี่อ่ะเหมือนทหารอ่ะแม่งตึ้งไม่โดนเลยครับโอ้ยมันหลบดีเลยครับตึ้งทำให้ถึงทฤษฎีอะไรป่ะคนในกองอ่ะเป็นแก๊งไปหมดเลยคนในกองถ่ายใช่ไหมคนในกองปากกล้องช่างไฟผมพระเอกหมดบูมแมนทีมพระเอกหมดแม้แต่สเลดคอนทินิวเป็นทีมพระเอกหมดเลยแล้วเจเอเชียก็จะมีเสน่ห์อย่างนึงเวลาต่อยต่อยไปขำไปถ้ามึงดูหน้าดีๆมึงต้องดูเว้ยโหกูนั่งโฟกัสแบบกูจริงจังมากตอนต่อยออกกล้องไอ้เหี้ยดาราออกกล้องใครมั่งไม่ยิ้มเขินใครมั่งมาออกกล้องแบบตลกเข้าใจเลยเข้าใจว่าเขาไม่ได้เต้นโคเวอร์คุณโคเวอร์มันเต้นมันยิ้มได้มันอะไรได้ใช่ไหมอันนี้คุณแสดงอะเนาะชินแอคชินแอคชั่นด้วยชินไม่ชินแอคชั่นเลยชินแอคชั่นก็ต่อยไปต่อย
จับทุ่มเขินเขินทำยังไงบ้าออกกล้องหูกล้องไม่ดีใจเหรอไอ้กล้องอะไรที่เคยบอกที่มันแพงอารีอารีกล้องอารีกล้องอารีใช้กล้องเป็นล้านตัวเป็นล้านพี่ว่ากล้องอารีแหละพ่อเดี๋ยวนี้คือคำว่ากล้องอารีมันไม่ได้เข้าถึงยากแล้วมันง่ายใช่ไหมสมัยก่อนเป็นฟิล์มมันเข้าถึงยากเดี๋ยวนี้ดิจิตอลเข้าถึงง่ายแล้วสู้ไปสู้มาสักพักก็มีทุกคนได้ใช้ใช้แบบใช้พลังกันหมดพลังแบบอย่างที่กูบอกอะแม่งทุกคนจะมีอาวุธประจำตัวถ้าไอ้นี่ถือมีดนะปืนทหารตั้งอยู่ที่ส้นตีนมึงอะก็พยายามปาจังเลยไอ้นี่เที่ยเนี่ยเหมือนเอาจริงพีถ้าพีมีมีดในมืออะ M16 ตั้งอยู่ที่ตีนอะพีจะปามีดหรือไปหยิบปืนมายิงมันอะแต่ว่าพีรู้สึกว่าปืนเนี่ยมันค่อนข้างจะมีศีลธรรมมันจะมีเรื่องมอรัลคืออะไรอะที่แบบไอ้นั่นมันไอ้ยังไม่ใช่นั่นมันออโต้เหรอคือการยิงคนอ่ะมันบาปนุ้ยแต่เนี่ยเขาไม่ได้ฆ่าไงเขาคับแทนเขาคับแทนเขาไม่ได้ฆ่าเขาคับแทนเขาใช้กระบองเขาใช้ไอ้เราตากผ้าตีแล้วรอตากผ้าข้างในแบบเหมือนโป่งอ่ะมึงเคยเห็นไหมใสๆอ่ะเป็นแท่งยาวแล้วก็ตีเชื่อไหมสมัยก่อนอ่ะใช้แบบเอามาตีเล่นกับเพื่อนอ่ะพลาดไปโดนต้นกล้วยต้นกล้วยยังไม่หักเลยโดนฟันโดนฟันเพื่อนอ่ะไม้ยังหักเลยไอ้นั่นอ่ะคืองงมากเอาเป็นว่าสู้ไม่ได้พวกทหารมาล้อมเว้ยก็โดนจับแต่คนโดนจับคือพระเอกคนเดียวจับพระเอกไปจับไม่แล้วห้องเดิมเลยลูกคุณมาทำอะไรกันแน่เนี่ยความรู้สึกกลัวเหมือนแม่งแบบเหมือนโทนี่จามาพาพระเอกไปเดินเล่นอ่ะพาไปเดินเล่นอ่ะไปเดินดูหญ้าทุ่งหญ้าอะไรเงี้ยทุ่งครับมันเป็นทุ่งข้าวสาลีที่อะไรไม่รู้ขาดอย่างเดียวขาดมีตุ๊กตุ่นออกมาแล้วเกิดมันก็คันตูไปใหญ่แล้วไปใหญ่แล้วอันนี้ก็กลับไปที่ฐานใหม่พอกลับไปที่ฐานปุ๊บเนี่ยก็ไปเจอกับไอ้ผู้หญิงอีกรอบผู้หญิงก็ถามว่าตัวคุณเป็นใครกันแน่ไอ้พระเอกเนี่ยแทนที่มึงจะหนักแน่นแล้วมึงอยู่ฝั่งนู้นแล้วเสือกไปเล่าให้เขาฟังหมดเลยว่ากูเนี่ยเป็นคนแบบยังงงอยู่ไงเขาเล่าว่าผมเนี่ยต้องเป็นแรบบิทเขาเล่ามาอีกว่ามันจะมีเอเลี่ยนตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ผู้หญิงคนนี้ต้องไปเตือนไอ้ท่านนายพลใหญ่บอกท่านนายพลครับต้องยกเลิกแบบปฏิบัติการนี่เถอะค่ะเพราะว่ามันไปไกลแล้วพระเอกมีความจำเสื่อมแบบเดียวกับพี่ป๋อสมัยก่อนเลยนะพี่เล่นละครอ่ะมันจะมีละครจำไม่ได้พี่ป๋อหรือใครไม่รู้แต่ว่ามันจะมีที่ต้องติดเกาะแล้วความจำเสื่อมอย่างนั้นน่ะแล้วมันจะมีเนี่ยเรื่องแบบเนี้ยละครไทยใช้บ่อยมากเลยตอนที่พระเอกโดนจับมาอีกครั้งเนี่ยคราวเนี้ยมันก็พยายามเค้นแล้วแล้วในช่วงเนี้ยเขาก็พยายามเล่าถึงไอ้วัดที่ตั้งครอบอยู่คล้ายๆเป็นวัดเฮียรู้จำไม่ได้แต่ไอ้วัดเนี่ยมันตั้งครอบทางเข้าออกของเอเลี่ยนอยู่เหมือนคล้ายๆเป็นแบบเฝ้าประตูอ่ะไอ้พระองค์นี่ที่วัดเนี่ยเออแล้วเขาก็พูดว่านายอ่ะจะมาที่วัดนี้เพื่อมาเอาเหี้ยอะไรทุกอย่างใช่ไหมเหมือนไอ้ทีมทหารเนี่ยก็มาทำภารกิจศึกษาไอ้วัดนี้กับไอ้ประตูเอเลี่ยนเหมือนกันแล้วกำลังเค้นพระเอกว่าพระเอกอ่ะเป็นคู่แข่งหรือไส้ศึกที่จะมาเอาภารกิจเดียวกันไหมเพราะไม่งั้นเนี่ยกูจะต้องฆ่ามึงแต่ที่กูเห็นคือไอ้ตัวนางเอกเนี่ยประหนึ่งว่านางเอกแล้วกันเพราะนางสวยมากนะกูเห็นก็สวยมากแม่งเอาพระเอกมาไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยกูไม่รู้สึกพระเอกทรมานเลยเหมือนนั่งชิลอยู่บนโซฟาที่บ้านอ่ะแม่งก็นั่งไม่รู้ครับเห็นเขาบอกมาว่าผมมาเป็นกระต่ายจริงๆผมจะต้องตายแต่ผมรอดมากผมทำให้พวกเขาเดือดร้อนก็ไม่รู้เพื่ออะไรแล้วผมมีหนี้ด้วยครับมีนั่นด้วยครับมีอะไรไม่รู้สักพักฝั่งนู้นแม่งเสือกเห็นใจขึ้นมาหรือว่าเราต้องไปช่วยเขาเราต้องหนีมีเอเลี่ยนบุกปั๊บก็ต้องทิ้งมันไว้ก็ทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้ฉันจะไม่ทิ้งให้ตายกูได้ยินคำนี้เลยฉันจะไม่ปล่อยเขาให้เป็นอันตรายอ่ะจะไม่ทิ้งไว้ตรงนี้ต้องพาเขาไปได้รักเขาทั้งนั้นอ่ะไม่ผูกพันอะไรมึงจีบกันตอนไหนวะตอนนั่งสบายมีมองหน้ามองตากันนิดนึงแล้วแบบมึงทหารหรือกะหรี่นี่มันง่ายแต่คุณมันก็มีสปาร์กกันบ้างไงผู้ชายก็หล่อผู้หญิงก็สวยนะโมเมนต์มันประหลาดที่สุดเลยอ่ะประหลาดแบบเอเลี่ยนที่มีหน้าขาวๆตั้งๆเนี่ยว่าประหลาดแล้วนะอีเจนี่นิสัยประหลาดกว่าเอเลี่ยนเยอะเลยอ่ะนี่ยังไม่ประหลาดกว่าเดี๋ยวประหลาดกว่านี้อีกครั้งนึงเดี๋ยวนิดนึงนะคือไอ้เจเนี่ยแม่งจับฆ่าศึกมึงนึกภาพทหารจับฆ่าศึกมาตั้งมาตั้งกันแล้วฆ่าศึกอ่ะมึงเค้นหาความจริงเก่งมากนี่ไม่ใช่เหรอเห็นเค็มๆกันเก่งส้นตีนเลยนี่หลงรักฆ่าศึกหลงรักฆ่าศึกโดยที่แบบโดนเขาฉีดยานี่ด้วยพูดความจริงเข้าไปอาจจะแบบเผลอพูดไปอ่ะมันเป็นยาพูดความจริงใช่ไหมก็จะคุณน่ารักก็คุณรู้ตัวว่าดีนะถ้าแบบไหลไปผมน่ารักเงี้ยจังเลยอ่ะผมเงี้ยจังเลยอ่ะยาพูดความจริงไงผมเงี้ยจังเลยอ่ะเหมือนผมมันดูไหมตอนนี้
เอ้ยไก่ที่กินมาเมื่อเช้าจะอ้วกขนาดไหนพูดหมดทุกอย่างไปเรื่อยไปเรื่อยละออสตินพาวเวอร์เลยนะหลังจากนั้นก็คือพวกแคมป์เนี่ยก็ออกกันมาเออเขาหนีไงหนีกันมาก็ไปเจอเอเลี่ยนคราวนี้เปิดตัวเว้ยนักแสดงคนใหม่เป็นชาวเอเชียออกมาถือปืนใหญ่เลยเออคราวนี้เอเลี่ยนมาปุ๊บหน้าขาวๆให้เห็นแล้วเปิดได้เห็นแล้วเห็นเลยคราวนี้เป็นเราเห็นแล้วคนที่แอบดูมาตลอดคือใครเออทุกคนก็หนีตายกันไอ้เหี้ยนี่ก็หยิบดาวกระจายมาดาวกระจายกลมๆอ่ะปาใส่ปาใส่หยิบดาบไปฟันมั่งพี่เอเชียเว้ยสู้เว้ยท้าสู้เอาปืนใหญ่ไอ้ปืนเคยเล่นเกมรถสมัยก่อนป่ะที่เปิดไฟกระพริบปึ๊บปึ๊บจะท้าแข่งอ่ะที่ขับสวนกันอ่ะที่เป็นภาพแนวตั้งอ่ะพอกระพริบปึ๊บปึ๊บแล้วจะแข่งอ่ะเออช่วงนั้นเลยเออนั่นแหละก็ท้าก็สู้กันสรุปพี่เขาเว้ยเอาปืนใหญ่ยิงปั๊บโดนเอเลี่ยนโดนทุกจุดนอนจังหวะเนี้ยไอ้พี่ภาคกุ้งออกมาใช่ไหมพี่ภาคกุ้งเฮ้ยสงบละโอ้ตายแล้วเฮ้ยสงบแล้วออกมาโหเก่งจริงเลยเนี่ยไปดูนะติ่งบันเทิงดิลืมไปซีนหนึ่งอันนี้ขอพูดนิดนึงมันจะมีซีนหนึ่งที่มาแล้วดูก็ไม่เป็นไรนะ How of the Dead How of the Dead เขากล้องมาวางตรงนี้โอ้วิ่งกันเอาอีกแล้วกูเอาอีกแล้วเออทำไมวะคือไอ้ชุดลิกพวกเฮียไม่ทำไมวะทำไมกูต้องมาดูหนังแบบนี้วะสองรอบวะเนี่ยไม่ใช่ไอ้ลิกเนี่ยมันช่วยอะไรวะเน้นเหรอเขาต้องการให้ดูเน้นอารมณ์แน่เลยนี่นี่หันไปข้างๆเราถือกล้องตรงนี้เป็นกล้องพวกเราพวกเราชุดเว้ยมันเป็นชุดใช่ใช่เป็นชุดอยู่กับตัวพวกเราหนีเร็วหนีเร็วมันเกิดอะไรขึ้นเล่นโอเวอร์แอคติ้งด้วยเออโอ้เหนื่อยวิ่งหนีระเบิดอีกคนก็วิ่งสับแบบไม่ถือเลยคนนี้วิ่งยาวเลยข้างหลังนี่ตุ้มตามสักพักไอเอเลี่ยนที่ยิงตายอ่ะฟื้นเว้ยแม่งมีรีเจนเหมือนบูเบอรีนยวบไม่ตายดิไม่ตายพี่ไอ้เหี้ยตายพี่เอเชียพี่เอเชียโดนตัวง่ายมากแลกกันเอามือร้อนๆน่ะไอ้เหี้ยนี่แทงป่ะรู้สึกใช้มีดมึงก็รู้ปึ๊บแล้วเอเลี่ยนแม่งก็เห็นอยู่ว่ากระสุนทำอะไรมันไม่ได้มันรีเจนมึงยังจะเอามีดไปแทงมันอีกคราวนี้มันร้อนเผื่อว่าไอ้มีดจะข่มลูกกระสุนนั่นมึงสักมาแล้วมึงเอาลงอาคมไงคงนึกว่าแบบมีดไงคมกว่าคมสุดท้ายเขามีพลังกว่าเขามีพลังเหมือนฝ่ามือร้อนเขาก็จับบูมอ่ะพี่เอเชียตายยังไม่ตายยังไม่ตายเออยังไม่ตายยังไม่ตายอ่ะไม่ตายก็ได้อ่ะพระเอกวิ่งหนีอ่ะไอ้เหี้ยเอเลี่ยนเนี่ยวิ่งตามแม่งปาใส่พระเอกวิ่งสะดุดล้มตกไปข้างล่างเป็นข้ามมวยโอ้โคตรเวรี่กู๊ดกูบอกเลยตกไปในถ้ำนี่ตอนแรกจะหลับนะกูตื่นเลยมันมีข้างๆเว้ยใจเริ่มชื้นแล้วยังมีเซอร์ไพรส์แน่นอนมีจริงๆสักพักแม่งพี่นิเคสแม่งเดินออกมาดุ่มๆเป็นนิเคสยืนอยู่แล้วก็ปาดาบใส่สิ่งที่มันจะเกิดกับตัวมึงอะไรนะสิ่งที่มันจะเกิดกับตัวมึงอะไรนะสิ่งที่มันจะเกิดกับตัวมึงอ่ะสิ่งที่มันจะเกิดกับตัวมึงมันเคยเกิดขึ้นกับตัวกูแล้วเว้ยเจดอคมคมคมกว่ามีดทหารอีกเคยมีดทหารป่ะที่ใช้ที่เขาใช้เสียบต้นไม้แล้วมันไต่ไม่ใช่ใช้ไต่ต้นไม้ได้เห็นป่ะปุ๊กแล้วมันยืนขึ้นไปเหยียบแล้วมันปุ๊กแล้วเหยียบได้อ่ะคมมากมีดแข็งแรงนะที่ไม่รู้ว่าที่ไม่รู้จริงๆมันคืออะไรคำพูดนี้คืออะไรเขาก็บอกว่าคือถ้าเขาเฉลยนะหน้าซีนี้ก่อนนะเออเขาก็เหมือนถีบพระเอกไปทีนึงพระเอกพยายามจะสู้เว้ยมึงใครวะเอเลี่ยนพวกนี้ตั้งใจจับมึงมาให้มึงมาเจอกูมึงอะคือกูกูคือมึงเออมึงกูก็อธิบายแล้วนะอธิบายดีมากพระเอกก็ยังสงสัยอยู่ว่าเออนี่เรื่องจริงหรอจ้อจี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายจริงหรือจ้อจี้มีการถีบด้วยพี่นิเคสถีบไอ้เหี้ยนี่ตกไปโซฟาโซฟานั่นน่ะมึงจะต้องชอบในอนาคตฮะเพราะกูชอบไงอ๋อเพราะมึงชอบเออเพราะกูคือมึงคือกูเนี่ยงงเลยเรากันและกันเออพี่สับเพื่อนกันตลอดไปว้าวหูว้าวพี่สับสนมากตอนนี้พี่สับสนมากข้างในไม่สบายใจละเริ่มไม่สบายใจละเออแบบสุดท้ายเขาก็บอกหมดเลยว่าเออเนี่ยกูเป็นอย่างนั้นกูเป็นอย่างนี้กูคืออนาคตนะแพมไปแพมไปเรื่อยเลยสักพักมาอีกแล้วไอ้ทีมเพื่อนจานั่นน่ะทีมเพื่อนๆที่ไม่อยากเจอก็มากันสวัสดีครับเป็นยังไงต่อเอาไงวะเจ๊สรุปแผนมึงเอาไงวะเฮียดีกว่าถ้ากูเป็นพระเอกนะกูจะแบบเฮียนี่ก็ตื้อจังเลยกูบอกกูความจำเสื่อมกูความจำเสื่อมกูจะเขย่าอะไรกูความจำเสื่อมพวกมึงฟังกูนะเห็นแผลไหมแผลกูจำพวกมึงไม่ได้เลยฟังกูจำพวกมึงไม่ได้เว้ยสิ่งที่เนี่ยแล้วที่เนี่ยที่ไหนกูก็ไม่รู้สิ่งที่ขยี้ใจที่สุดคืออะไรปะน้องเอเชียคนนั้นอ่ะผมกล่าวอ่ะวิ่งมากอดอีกแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมรักกับผัวเขานี่ไม่เป็นไรใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรใช่ไหมไอ้สัตว์เป็นลูกน้ำไม่ใช่ไรไ
ไม่ได้เป็นไรคืออ่ะลืมบอกนางเอกที่ว่าตายนะตายนะโดนไอ้ดาวกระจายเสียบทะลุอึ๊กอึ๊กเดือดตัดเลยเป็นตัวประกอบไปเลยเออตายตายไปตายหาไปซะอีกทีนั่นน่ะสุดท้ายไอ้แก๊งนี่ก็คุยกันนี่มึงจำไม่ได้จริงเหรอวะทุกคนมารุมด่าผมมึงกูจำไม่ได้กูดูรอบเดียวนี่ขันจริงวันนี้เนี่ยกูจำไม่ได้จริงขันจริงมึงโอ้โหมึงนี่มึงแย่วะมึงวางแผนทุกอย่างไว้เนี่ยแผนมันจะพังพวกมึงอ่ะขอโทษขอโทษที่กูไม่ตั้งใจดูโอ้โหเพื่อนๆรุมด่ากันเหอะสักพักนี่เคบอกเออไปเถอะไปไปจัดการเรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวตอนเช้าน่ะพระอาทิตย์จะขึ้นละเดี๋ยวชัวร์ดิเนี่ยตอนเช้าไม่ตกมึงก็บ้าแล้วตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นเลยๆๆๆไปอีกแม่งนั่งพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วแต่คือมันไอ้ประตูมิติเนี่ยจะเปิดตอนเปิดมันจะดูดเอเลี่ยนเข้าไปเนี่ยเอเลี่ยนที่ว่าเป็นอมตะเนี่ยเป็นอมตะจะตายถ้าเราช่วยกันเนี่ยมีวิธีฆ่ามีวิธีฆ่าหยอดไว้หยอดไว้ทุกคนก็เลยเดินกันไปพร้อมกันไปที่วัดก็มีการคุยกันไปคุยกันมาสักพักเว้ยเพิ่งนึกออกเพราะกูไปด่าเพื่อนไว้เฮ้ยมึงไอ้ที่กูด่าเมื่อกี้ว่ามึงจำแผนไม่ได้กูขอโทษขอโทษนะไอ้เรื่องที่กูว่ามึงอ่ะโทษไม่กดไม่กดไม่กดหาย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 ใจดีมึงใจดีเดินต่อไปก็เดินต่อไปก็เล่าให้ฟังแบบไอ้เอเลี่ยนตัวเนี้ยมันรีเซลเลชันตัวเองมันรีตัวเองได้เว้ยมันรีเซนได้มันฮิวตัวเองได้มันฮิวตัวเองได้เสร็จแล้วมันก็สามารถฆ่าคนทั้งบางได้หมดอ่ะเพื่อเธอคนเดียวเพื่อเธอคนเดียวฆ่าคนทั้งตำบลเพื่อเธอคนเดียวแม่งคือมันบอกว่าเอเลี่ยนตัวเนี้ยมันจัดการมาหมดทั้งจักรวาลแล้วตัวเดียวนะคนเดียวนะฆ่าหมดสรุปมันมีกี่ตัววะมีตัวเดียวมีตัวเดียวนั่นเลยใช่ไหมตัวเดียวอันเดียวเลยมันหำวัวเลยใช่สับเหมือนหำวัวเลยแทนเอเลี่ยนมันจะมีสักกี่ช่องวะที่พูดถึงหนังแล้วแทนเอเลี่ยนด้วยหำวัวเนี่ยหลังจากเนี้ยก็คือเดินทางกันไปก็ไปสู้ก็มีการเล่าเกินประวัติบ้างว่าเอเลี่ยนตัวนี้ไปจัดการทุกดาวมาหมดแล้วเหลือแต่ดาวโลกดาวเดียวตอนนี้เหลืออีกดาวกูว่ายังไม่อ่ะเหลืออีกดาวนึงยังไม่ดาวอะไรดาวคอมโดมนึกว่าดาวคอมมินดาวคอมมินก็ได้ดาวคอมมินก็ได้ที่อ่ะก็เดินกันเข้าไปในวิหารกำลังก่อนจะเข้าวิหารก็เจอแต่มันล่อให้พระเอกเข้าไปก่อนเรียกว่าเป็นซีนเนี่ยเป็นซีนให้ตัวประกอบมาตายแต่เราจำออกแต่เราจำไว้ก่อนว่านางเอกนางเอกตอนเนี้ยมันมูฟแล้วมันเป็นนางเอกเอเชียละเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนคนเปลี่ยนกลางเรื่องเปลี่ยนนางเอกกลางเรื่องเป็นนางเอกกลางเรื่องละก็มีการสู้กันสรุปตายกันไปเกือบทั้งแก๊งเลยมีดหมดก็ปามีดก็รู้อยู่แท้ๆรู้อยู่ปืนมึงก็เห็นปืนนึกภาพว่าทหารมันจะมีรถจิ๊บอะรถจิ๊บเปิดประทุนอะรถจิ๊บทหารเปิดประทุนอะแล้วมันจะมีปืนที่เอาไปประจำการบนรถจิ๊บอะแล้วแม่งยืนมันจะมีทหารยืนแล้วพี่แกแม่งเหมือนถอดปืนเหี้ยนั่นน่ะมาถือแล้วยิงจ่อๆเลยนะไม่ทะลุตัวแม่งด้วยซ้ำไปเป็นโบ๋ๆตุ๊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 ไม่ก็ไม่เป็นเหี้ยอะไรเลยเชื่อไหมว่าไอ้ปืนอันนั้นน่ะมึงยิงรถกูกลายเป็นปลากระป๋องเลยกลายเป็นเศษกระป๋องได้เลยยิงไม่ตายสำหรับใครที่ดูแล้วนะดูแล้วมันจะมีซีนนึงที่ชอบมากเขาอธิบายเว้ยชุดที่พระเอกใส่อะชุดพี่เจเจตลินอะชุดที่เป็นเสื้อกั๊กอะเสื้อกั๊กอะกันเอเลี่ยนได้นะคุณมองไม่เห็นเอเลี่ยนจะมองไม่เห็นเสื้อนะเสื้อพี่เจเจตลินอันเนี้ยนะมันจะกันเหรอเราจะมองไม่เห็นเลยเหรอมองไม่เห็นถ้าไม่มองไม่เห็นจริงๆนะพอคุมอ่ะคือในเอเลี่ยนอ่ะมันมองเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกล้องจับความร้อนอ่ะตอนแรกเห็นคนร้อนๆมานะเหมือนคนเห็นคนแดงๆมาเห็นคนแดงๆมาพอคุมฟุบหายไอ้ที่เสื้อกั๊กน่ะเสื้อกั๊กดำเลยเหมือนที่เด็ก cover เขาชอบใส่ไตเต้นอ่ะใช่ใช่ไตเต้นอ่ะแล้วก็มันไม่เห็นจริงอ่ะดังนั้นคือแต่หลังตอนสู้อ่ะเขาเริ่มเห็นละเขาก็เริ่มรู้ว่าสู้ได้ชนะจัดการหมดเรียบร้อยพี่ที่เป็นพระเอกเกียร์บีก็ตายมีดหล่นก็ไปหยิบมีดมาปามีดหล่นก็ไปหยิบมีดมาเสียบมีดหล่นก็ไปจะแทงเขาอยู่นั่นน่ะสารภาพนะสารภาพอย่างนึงนะช่วงเนี้ยน่าติ่งหายไปนานเกินไงคือช่วงเนี้ยน่าติ่งหายไปนานเกินไม่มีอะไรจูงใจคือพี่ผ้ากุ้งอ่ะมันเป็นตัวประกอบเป็นตัวโจ๊กที่ประกอบเรื่องแล้วน่าติ่งหายไปนานเกินสภาพกูอ่ะโอ้ยพอกันเดินออกมาจากโรงอ่ะแฟนสกิดบอกว่าตัวเองกลดังมากกูว่าคือในรอบวันนั้นเมเจอร์โยธินน่ะใครที่ไปดูที่เมเจอร์โยธินแล้วได้ยินเสียงกลน่ะขอโทษจริงขอโทษแทนพี่แล้วใครที่ไปเมเจอร์โยธินแล้วได้ยินเสียงกลในโรงอ่ะนั่นเป็นเสียงกูเองแม่ขอโทษจริงน่าติ่งหายไปนานเกินภาคไทยนะรอบภาคไทยจำไม่ได้กี่โมงสภาพกูเผื่อนั่งดูกันสองเผื่อนั่งดูกันสองคนหลังจากนั้นก็คือทุกคนตายหาหมดเลยเหลือแต่เจเอเชีย
พี่จ่าพนมแล้วก็พระเอกพี่จ่าพนมก็ช่วยพระเอกสู้ตลอดจนกระทั่งขึ้นมาบนวิหารสุดท้ายก็สู้กันอันนี้พยายามจะตัดรวบแล้วมันไม่ค่อยมีเหี้ยอะไรเป็นฉากดีนะครับจริงๆควรจะตัดตั้งแต่แรกก็แหละมันก็ขึ้นไปเว้ยต่อยกันไปต่อยกันมาสักพักสู้กันนานมากนะสู้กันความรู้สึกอะความรู้สึกพี่อะเหมือนหลับเต็มอิ่มเลยอะรู้สึกเหมือนเต็มอิ่มเลยอะคือเป็นซีนสู้เหมือนดราก้อนบอลอะเหมือนคุณต้องแพ้ก่อนใช่ปะพอแพ้ปุ๊บคุณจะฮึดขึ้นมาเฮ้ยนี่ยังไม่รวมไปอีกนะสรุปที่บอกอะพี่นิโคลัสเคสที่เป็นอนาคตอะสุดท้ายเขาเป็นพ่อพระเอกนะเว้ยเป็นพระเอกเป็นพระเอกที่ผ่านกาลเวลามาแล้วใช่แล้วก็ย้อนเวลามามาเย็ดกับใครสักคนหนึ่งเพื่อออกลูกเป็นตัวเองใช่เพื่อมาจัดการไอ้นี่อีกทีงงอะสิงงบอกแล้วใครทำได้บ้างวะมึงเฮียเอาดีๆนะคือนิโคลัสเคสเนี่ยเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ผ่านกาลเวลามาย้อนเวลามามาเย็ดใครครับใครสักคนหนึ่งเพื่อที่จะออกลูกเป็นตัวเองใช่แล้วมารอตัวเองในหลุมมารอนึกภาพว่าถ้ากูอ่ะกูต้องเข้าทางแมชชีนย้อนไปเย็ดใครสักคนหนึ่งรอตัวเองมาเจอตัวเองแต่มันบอกแล้วมันมีการบอกด้วยว่าเป็นมึงจากประมาณ16ปี6ปีไม่รู้ห่างกันอายุห่างกัน16ปีมั้งน่าจะพี่ก็ไม่ชัวร์มีลูกเร็วนะมีลูกเร็วมีลูกเร็วใช่ก็คือว่าพระเอกเนี่ยฟื้นขึ้นมาได้เว้ยหลังจากโดนต่อยมันเหมือนดักกันบอลนิดนึงเวลาเราสู้กันสู้เสร็จมันจะมีคำฮึดเว้ยมันจะแพ้แล้วพระเอกก็มีพระเอกนึกขึ้นได้นี่คนรัดเคสคือพ่อของนายนะพ่อของนายนะพ่อของนายนะโมเมนต์แบบนี่คนรัดเคสคือพ่อของนายนะสมมติตาปิดกันตาปิดกันคือพ่อจับนี่คนรัดเคสอ่ะคือพ่อของนายน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 ะคือพ่อดูสู้เลยต่อยเว้ยชนะด้วยต่อยปากปุ๊บปากปุ๊บจิวจิสึคนเดียวเลยโซโล่นี่อันนี้ที่ตั้งข้อสงสัยนะไอ้มวยจิวจิสึอะที่เขาทำอยู่อะไอ้เด็กคนนั้นอะการออกท่าการตั้งรับการรับแอคอะจังหวะมันเหมือนโทนิจาตอนองค์บากมากพี่ไม่รู้พี่กำลังจะคาดเดาว่าโทนิกาอาจจะมีส่วนร่วมในการโค้ดแอคชั่นซีนอ่ะพี่ว่าเป็นไปได้เพราะว่าตอนจบตายทั้งเรื่องจะเว้นจ่าพนมเออพี่ก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าจ่าพนมน่าจะไม่ได้เป็นแค่นักแสดงแน่ๆน่าจะมาช่วยอันนี้เราไม่รู้นะเพราะว่าหลายๆครั้งอ่ะพวกสตันอ่ะหรือแม้แต่นักแสดงแอคชั่นอ่ะคิวบูเออจำได้แล้วคิวบูต่างๆอ่ะมันเหมือนเป็นลายเส้นจ่าพนมมากอ่ะเออมันจะแบบปึกแล้วมันจะแบบตั๊กเออตึ๊บพอเตะมามีด้วยจังหวะที่จ่าพนมชอบเล่นมันเป็นคล้ายๆแบบท่าซิกเนเจอร์เลยคือไม่ใช่เวลาเตะมาเขาจะเหมือนสมมติเตะมาอย่างงี้นะนี่เป็นฝ่าตีนนะเตะมาแล้วล็อกเออถีบเออมันจะมีจังหวะแบบอย่างเงี้ยแบบข้างหลังอ่ะตึ๊กอะไรเงี้ยมันจะมีท่าของเป็นจ่าพนมคือซิกเนเจอร์เราคือส่วนตัวพี่ชอบจ่าพนมเพราะว่าตอนองค์บากพี่บ้ามากเป็นบ้าด้วยเออดูจบซะแล้วทำอะไรอะทำอะไรอะอะไรนะทำอะไรอะอะไรนะหันมาหรือยังเอาเป็นว่าต้องมีสาวกคือต้องบอกกันนะเราไม่ได้ว่าตัวศิลปินนะตอนนี้เราว่าตัวไฟนอลงานที่ออกมาผลงานหวายต่างๆมิลี่เนี่ยทุกคนมิลี่เนี่ยจะบอกให้ดีกีดีมากเออเอทีเอสไลฟ์ฟิกติดต่อกันนะเว้ยใช่เดี๋ยวโจจีอ่ะเออคือทุกคนน่ะอยู่เดียวๆอ่ะดีแต่พอเอามารวมกันน่ะคนที่รวมต้องเอาให้อยู่ใช่เหมือนมึงพยายามจับม้าที่โคตรพยศเข้าใจป่ะมันมึงต้องควบดีเหลือเกินมึงต้องมีฝีมือมากพอที่จะเอาเขาให้อยู่ตอนนี้เอาไม่อยู่ที่กำลังออกตัวเพราะกลัวแฟนคลับเข้ามาตลกเขาไม่ว่าเราไม่ว่านี่กำลังการผลงานกำลังจับทุกคนผลงานศิลปินแยกกันนะใช่ใช่ใช่ต่อหลังจากนั้นก็คือพ่องเฮ้ยแม่งคือกับพ่องพ่องเออพี่ไม่รู้ว่ามันไปสนิทกับพ่อมันตอนไหนเห็นพ่อมึงถีบมึงอย่างเดียวเลยเจอแม่ง2ชั่วโมงสนิทกับพ่อมึงละอุ๊ยไม่แปลกหรอกอีเจนั่นน่ะเป็นทหารที่แม่งแบบเก่งเรื่องการแบบล้วงความลับอ่ะแม่งยังหลงรักข้าศึกได้เลยเออมันก็เป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดในเรื่องนี้เกิดใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็คือสู้จนชนะเลยเพราะว่าลมก็ไปลมตีกันปักเอาอะไรวะเอามีดแทงบ้างแล้วก็ให้แผลเปิดเอาระเบิดจัดไป2 ลูก 2 ลูกแล้วก็โดดถีบเข้าไปเอเลี่ยนสรุปพระอาทิตย์ขึ้นพอดีเอเลี่ยนเข้าพอดีจังหวะระเบิดตุ้มจบวินาทีสุดท้ายเอเลี่ยนเอื้อนิดนึงหน้าเอเลี่ยนเหี้ยมากอ่ะหน้าเอเลี่ยนข้างในเหี้ยมากต่างข้างในเออมันเหี้ยแบบเหมือนมึงเอาหน้าหมูมาผสมกับหน้าหมาแล้วหน้าแม่งออกมาเป็นบู้บู้บี้บี้แบบอะไรวะมึงคิดอะไรวะเนี่ยสังเกตว่าพีเนี่ยจะข้ามไปมุกนึง
เป็นมุกสำคัญในภาคไทยเลยมันจะมีน้ำที่ไว้กินกันปวดของพวกพม่าที่ถือมาเป็นขวดเหล้า อันนั้นคืออะไรในภาคในซับอ่ะเขาได้บอกไหมไม่ได้บอกไม่ได้บอกมันก็คือเป็นเหล้าเหมือนเอาเบียร์ท้องถิ่นมาให้กินใช่ไหมมันบอกอยู่ว่าไอตัวนั้นมันเอามาใช่ไหมเครื่องดื่มไอป้าคุณยายคุณยายเอามาเออคุณยายถือมาเฉยมันเหมือนเป็นอะไรในตัวซาวแท็กเหมือนเป็นยาเหมือนเป็นยารักษาอะไรสักอย่างนะมั้งน่าจะนะมันพี่รู้แค่ว่าในภาคอ่ะมันเหมือนให้กินเหมือนแก้ปวดเหมือนพระเอกเจ็บมากต้องอะไรต่อวัฒนะมั้งคิดว่าอะไรอย่างนั้นอ่ะพูดเลยนะว่าทีมภาคอ่ะเขารู้ว่าหนังมันไม่ดีๆเขาเลยเล่นกันเยอะหน้าติ๋งไม่ใส่ไม่ยั้งเลยหน้าติ๋งไม่พูดกับพม่าก็อ่ะอะไรป้าพม่าอ่ะนี่ล่ะว้าวนี่มันหนามท้องนี่มันหนามท้องหนามท้องไหมแล้วมันก็จะกินถูกป่ะไอพี่ท้องโอ้ยเมาหนามท้องจะมีลองไปดูแล้วกันภาคไทยถ้าใครอยากดูนะ MVP เออหน้าติ่งแม่งโดดชิบหาย MVP เหมือนสนุกอยู่คนเดียวอ่ะเหมือนหน้าที่สนุกคนเดียวตอนสุดท้ายก็คือตอนจบป้าก็เหมือนมาช่วยมาอะไรสุดท้ายแล้วป้าก็เหมือนมาขอบคุณนะที่ทำให้โลกสงบสุขอีกครั้งนึงต้องมาช่วยพวกเราแต่ผมเห็นทั้งหมู่บ้านมีป้ากับคุณลุงสองคนอ่ะใช่ยังไม่เจอใครเลยยังไม่เจอใครสักคนคือมึงเดินมึงวิ่งมึงโดนเอเลี่ยนไล่มึงอุ้ยเข็นรถขับมอเตอร์ไซค์เข็นพระเอกล่างเป่าปลาไม่เป่าละล่างบาดเจ็บนี้มันก็ไม่เห็นใครชาวบ้านนั่งเป็นทหารหมดละเกณฑ์เข้าไปหมดไม่มีใครอ่ะเห็นพระอยู่เออใช่มีพระ 2-3 องค์ที่แบบหน้าพี่น้อยบางภูคนนึงจำได้จำได้มีพระอยู่ที่นี่มีพระนั่นแหละก็คือยังไม่จบนิดนึงแวะนิดนึงน้องผมขาวเอเชียมาอีกแล้วมาอีกแล้วคราวนี้นัวเลยอีนานนี่ไปไหนตอนเขาสู้เหรอนะไปไหนว่าตอนอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังคอยช่วยตะโกนอยู่ตัวเอ๋คือเป็นกำลังใจให้อะไรนะตัวเอ๋อะไรนะสู้นะตัวนะแล้วก็เต้นกันติ๊งขอท่าพี่ไมบูมได้ไหมท่าพี่ไมบูมถ้าพี่ไมบูมนะก็จะถือไมบูมอย่างนี้นะถืออย่างนี้นะแล้วก็ติ๊งอย่างนี้ได้เลยเสลดออกมาก็สามารถถือเสลดอย่างนี้แล้วก็ติ๊งติ๊งผู้กับสามารถถือทรโข่งอ่ะพร้อมเก้าอี้อ่ะแล้วก็ติ๊งอย่างนี้ได้เลยนะเขาโดนดักต่อยแน่นอนแหละว่าเอาเป็นว่าเรื่องเนี้ยดีอย่างนึงนะฮะดีอย่างมีดีอย่างนึงแม่งไม่มีปูภาคต่อโอ้โหสุดยอดยิงปกติภาคอื่นมียอดบ้างมันต้องเราต้องเห็นแล้วล่ะแบบมือเอเลี่ยนแบบอ๋อแบบเหมือนกันประตูกำลังจะปิดปั๊บแล้วเออแล้วก็จบเออแต่อันนี้ไม่เลยไม่รู้ว่าคุยกันยังไงแต่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมึงเชื่อกูจบเถอะให้มันจบๆเถอะจริงๆไม่ความรู้สึกพี่อ่ะคือแบบเขาคงคันมือกันอ่ะแบบว่าอยากทำหนังอะไรสักเรื่องอ่ะก็เข้าใจคือนึกภาพว่าหนังเรื่องเนี้ยแทบแบบไม่ต้องเขียนบทเลยอ่ะเหมือนด้นข้างหน้าได้เลยอ่ะมันเหมือนแบบเด็กออกไปข้างนอกเด็กอนุบาล3ออกไปเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังซัมเมอร์นี่เจออะไรบ้างสมมุติเล่าเรื่องอ่ะโอเคสวัสดีครับผมพี่ติ๊กเล่าผมนะอันนี้ผมไปพักร้อนกับพ่อมาแล้วก็เจอคุณพ่อผมอ่ะสรุปพ่อผมนั่งเป็นเอเลี่ยนอ้าวจริงเหรอเออคันเนี้ยพ่อผมย้อนเวลามาด้วยแล้วมาได้กับแม่ผมแต่ผมไม่รู้แม่เป็นใครอ้าวแล้วผมไม่รู้แล้วคันนี้พวกเพื่อนๆผมอ่ะที่เรียนด้วยกันในห้องเนี้ยก็ไปตั้งแก๊งกันที่นู่นแล้วก็มารวมกับผมแล้วบอกว่าผมต้องไปทำภารกิจแล้วบอกผมเป็นกระต่ายเห็นว่าสุดท้ายนี่พ่อมึงก็คือตัวมึงนี่ใช่ไหมพ่อผมคือพ่อผมแต่ว่าพ่อผมแต่ว่าพ่อผมเดินทางย้อนอดีตมาแล้วก็มาได้กับแม่แล้วก็มาเป็นผมนะพ่อมึงคือตัวมึงพ่อพี่จะถามบ่อยผมเลยสรุปพ่อมึงคือตัวมึงที่ย้อนอดีตไปหรือว่าเป็นตัวมึงที่มาจากอนาคตสรุปแล้วพ่อมึงมาจากอดีตหรืออนาคตพ่อมาจากเนื้อเรื่องอ่ะแทบไม่ต้องมีอะไรเลยมีแค่นักแสดงมีใครบ้างอ่ะสมมุติผมกับทีมผู้จัดนั่งด้วยกันพี่มีใครบ้างอ่ะอ๋อพี่รู้จักทีมที่อยู่ในหนังเนี่ยทำหนังเกรดบีพี่สามารถตามใครได้บ้างช่วงเนี้ยตามใครได้บ้างอ่ะโอเคตามนี่มาโอ้ยคนนี้แพงพักไปก่อนโอเคโทนี่จาเอ้ยโทนี่จาโอเคเพราะว่าโทนี่จาฝั่งเอเชียเขาชอบกันมากถูกป่ะฝั่งเอเชียกีการ์ดอ่ะเหมือนกับว่าลิสต์เลยว่ามีนักแสดงเป็นใครบ้างใครแล้วก็คิดเอทมาอ้าวนักแสดงกลุ่มนี้มาจากกลุ่มเดียวกันใช่มั้ยเขียนให้เป็นกลุ่มทหารรับจ้างแล้วก็เดี๋ยวมีแก๊งนี้มีพระมั้ยแล้วก็ออกไปเนี่ยแล้วไม่ต้องมีเซตต้องมีนักแสดงงอแงแน่อะไรแบบพี่วันนี้ขอซีนเดียวได้ป่ะผมต้องกลับแล้ว
ได้ป่ะอ๋อได้ได้สมมติอีสานนั่นตัวไหนก็ได้ได้เดี๋ยวให้เอเลี่ยนปลาดาวกระจายตายไปเลยนะตัวคอตัวนี้นะคอนินิวเดี๋ยวเขียนให้ผมด้วยนะว่าเดี๋ยวน้องคนเนี้ยฉากต่อไปจะต้องโดนปลาดาวกระจายตายเลยพี่แต่ผมไปแป๊บเดียวเองพรุ่งนี้หนูลาวันเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวมันยุ่งยากมันยุ่งยากพี่ให้คิวเต็มเท่าเดิมพี่ให้ราคาคิวเต็มเท่าเดิมให้คิวเต็มเท่าเดิมแต่ว่าน้องไม่ว่างน้องไม่ว่างเดี๋ยวให้เอเลี่ยนปลาดาวกระจายตายเลยนะครับเดี๋ยวซีนนึงแก้หน่อยนะครับแล้วก็วิ่งให้ปลาดาวกระจายตายนางเอกเป็นคนเนี่ยนั่นแหละกองถ่ายเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบพี่น้องเหมือนไปพักร้อนเอาไปพักร้อนไปพักร้อนงานกัมเมอร์เหมือนไปพักร้อนไม่เงอะไรก็เกิดขึ้นได้อ่ะถ้ามีจูจีสื่อมีจูจีสื่อให้คะแนนเลยไหมให้คะแนนเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าไปต่อนะพี่ต้องคิดว่าพี่ต้องหิวแล้วเออกูก็หิวแล้วนะครับเจนี่ท้องลองจอกแล้วอ่ะพี่ลำบากลำบนนะที่บอกอ่ะที่พูดไปหมดแล้วขอโทษนะใครรู้สึกบ้างว่ากล้องพยายามขยับคืออีเหี้ยเนี่ยเวลาพูดนะเดี๋ยวบอกทุกคนด้วยนะเวลาพูดแล้วแม่งชอบฉากขวาพูดชอบฉากขวากูก็บอกเสมอว่ากล้องกูเฟรมมันมีแค่นี้วันหลังบ๊อกก็ยีนมึงก็ฉากอยู่นั่นแหละวันหลังบ๊อกก็ยีนได้ไหมมันจะลุดเดี๋ยวมันจะลุดอะไรนะเดี๋ยวมันจะลุดเราเต้นกันติ๊งชิงต่อคะแนนอ่ะพี่ท็อปก่อนดีกว่าพีทอะไรวะมึงเริ่มขึ้นมาแล้วนี่เอาคู่แม่โอเคคือมันค่อนข้างจะเป็นหนังที่เน้นแอคชั่นนะส่วนใหญ่แล้วก็คุณจะไม่เคยเห็นเลยครับแอคชั่นผสมไซไฟย้อนยุคมีความดาร์กเหมือนซีรีส์เรื่องดาร์กอ่ะมีความต้มยำกุ้งมีประเด็นดราม่ามีประเด็นดราม่าพ่อลูกด้วยเป็นดราม่ามีประเด็นพ่อลูกไงอ๋อดราม่าเรื่องดราม่าด้วยเออมีแบบเนี่ยกูพ่อมึงเลยพ่อมึงเนี่ยดราม่าแล้วนี่ซึ้งกว่าไอ้หนังญี่ปุ่นไอ้นี่อีกเออไอ้พี่หมาไม่ใช่หมาแผ่นดินไหวอ่ะหมาร้องไห้เลยนะเหรอเออนี่เพิ่งไปดูเพิ่งดูนี่มาอะไรพรุ่งนี้ฉันจะเดทกับเธอคนเมื่อวานฮะแต่ต้องดูโคตรไซไฟแต่รับประกันว่าดีกว่าดีกว่าเฮียพี่คนไรคนต่อคือมันหาจุดดีลำบากมากเลยฟังดูอาจจะดูหน้าดูอ่ะจุดดีอยู่ไหนรู้ไหมจุดดีอยู่ตรงไหนอยู่ข้างตับเวลาแล่ระวังดีๆอย่าให้ดีแตกถ้าดีแตกผมว่าแล้วขาดแล้วดีนี่แน่ๆเผื่อใครอยากดูไงมีใครไปดูก็เตรียมหมอนมันมีนะเว้ยชาวหนอนหนังหลายคนที่ฟังเรารีวิวแล้วอ่ะแล้วฟังโคตรสปอยจากเราแล้วด้วยอ่ะก็รู้สึกว่าพี่กูอยากได้สัมผัสอะไรแบบนี้อยากไปเจออะไรเงี้ยแนะนำว่าเอาผ้าห่มไปเลยแล้วก็ฉากไหนถ้าง่วงก็นอนแล้วก็ดูภาคไทยดีกว่าเฮ้ยไปเตรียมอะไรการกลนไปด้วยนะเออแต่พี่ให้คะแนนเลยให้คะแนนเลยว่าให้2เต็ม10อุ๊ยทำไมให้เยอะอันนี้ผมพูดก่อนกูจะได้ใส่ CG แล้ว1เนี่ยความอีลุ่มตุ้มเม้งมึงเนี่ยแม่งไม่เคยเกิดขึ้นในวงการภาพยนตร์เลยเว้ยเหรอเออที่ไม่เคยเจอจริงๆอย่างมากก็อ่ะเอเลี่ยนปะทะคนมันไม่ควรจะมีเรื่องนี้มาเกี่ยวนะครับการย้อนเวลาเหมือนพรีเดเตอร์หยอดความดราม่าเข้าไปผสม Back to the Future ผสมองบากผสมองบากใช่นั่นแหละแล้วมันอีกก้อนนึงที่ให้คือความพยายามของการต่อยเขาที่ไม่เคยเจอที่ไม่เคยเจอจริงๆมึงได้ดูจาพนมเหรอไม่ไม่เคยเจอเวลาเขาต่อยเสร็จปุ๊บเขาเอากล้องไปวางเขาถอดกล้องที่หัวเขาไปวางเสร็จปุ๊บเขาไปต่อยโชว์เสร็จเขาพยายามนะเขาวิ่งกลับมาหยิบกล้องอันเดิมเพื่อมาใส่ที่หัวแล้วเขามาต่อยต่อโอ้ประทับใจพระเอกเขาพยายามดีเผลอๆกำกับเองนะมั้งน่ะสำหรับพี่นะเนื้อเรื่องอันนี้พูดจริงจังแล้วนะเนื้อเรื่องเหี้ยมากนะครับเหี้ยมากๆไม่มีอะไรที่พยายามแบบหันหน้าเข้าหากันหรือพยายามเชื่อมกันเลยแม้แต่กระทั่งเนื้อเรื่องเองอ่ะกูไม่เคยเห็นหนังเรื่องไหนอ่ะที่พยายามเขียนทุกอย่างให้มันไม่เข้ากันน่ะอยากนะอยากใส่อะไรก็ใส่อ่ะเหมือนแบบว่านึกเรื่องพ่อลูกได้ก็ใส่เข้าไปนึกเรื่องเอเลี่ยนได้ก็ใส่เข้าไปเอเลี่ยนฮีลิ่งแฟกเตอร์ได้ก็ใส่เข้าไปนึกจะให้เหี้ยนี่ตายก็ตายนะครับเพราะว่าบ้านมันอาจจะท้องเสียวันนั้นกินข้าวกองไม่ถูกปากก็ได้นะครับแล้วไม่นึกอยากให้คนนั้นเป็นคนนี้นึกอยากทำให้ก็ทำนะครับเหมือนมาออกกองแล้วพักร้อนแล้วก็แทนที่ว่าจะพักร้อนอยู่เฉยๆก็คือมาทำกำไรต่อยอดอย่างน้อยๆก็ไม่ขาดทุนก็ยังดีเพราะว่าถ้าไม่ทำหนังเรื่องนี้ก็ว่างอยู่บ้านนะครับก็อย่างน้อยก็คือต่อยอดเงินเก็บให้มันไม่มันหาอะไรทำหาอะไรทำเนี่ยอย่างน้อยก็ดีกว่าอยู่เฉยๆเพราะถ้าอยู่เฉยๆมันก็มีรายจ่ายถูกไหมมีรายรับถูกป่ะดีดีอย่างนึงที่เขาไม่ได้ฟังเพลงจินนี่จ๋าแล้วเขาเอาจาพนมมาเต้นตอนหลังถ้าฟังอาจจะมีเต้นเพราะว่าตอนที่หนังที่ถ่ายจินนี่จ๋านี่ยังไม่ปล่อยถ้ามาจังหวะนั้นอาจจะเห็นจาพนมเต้นอะไรนะจาพนมอะไรนะอะไรนะ
จากพนมเต้นแล้วเปิดเพลงติ๊ดชิ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 งก็มีพนมทาวเวิร์กจากพนมเราได้เห็นแน่นอนให้ยังคะแนนให้ยังยังไม่ให้เลยเนี่ยไปเด้ให้ดิจูจิสุ0คะแนน0เต็ม0มีจุดมั้ยไม่มีจุดอยากติดลบด้วยแต่ขี้เกียจทำคะแนนคือแม่งไม่อยากเสียเวลาไปทำคะแนนติดลบอ่ะคือให้มึงรู้ไว้แล้วกันว่า0คะแนนแต่เรื่องนี้สามารถเทียบกับ0ได้เทียบกับ0ได้อีกมึงน่าเบื่อมากพี่แม่งมากแบบนั้นเลยพี่ม้าเนี่ยเดี๋ยวจะตาตอนที่ขับประโมงอ่ะกูไม่กูมากพอกับไอ้นี่เลยที่อะไรนะคุณต้อมอ่ะต้อมกันดีอู้ดอ่ะกูมากขนาดนั้นเลยแล้วกูมีความรู้สึกว่าหนังที่เนี่ยเฮี้ยจริงๆอ่ะมันจะมีหนังเรื่องไหนวะที่พยายามทำให้เราแบบรู้สึกแบบโอ้ยเป็นมากดูหนังแล้วแบบโอ้ยทำไมมึงทำงั้นอ่ะแล้วก็สักพักเอาอีกแล้วโอ้ยทำไมเล่าแบบนี้อ่ะโอ้ยอย่างเงี้ยเป็นตลอดเวลาโอ้ยแล้วเราจะรู้สึกแบบเหมือนคันใต้ผิวหนังแล้วเราเกาไม่ได้อ่ะเคยเป็นไหมแบบเกาคันฝ่าตีนอ่ะแต่มันเกาไม่ได้มันคันฝ่าตีนอยู่ข้างในแล้วตีนเรามันด้านๆใช่ไหมแล้วมันคันอยู่ข้างในแล้วพอเราเกาไม่ถูกไม่หายทีไรคนลุกทุกทีแล้วก็ติ๊กเข้าเราเอาสำลีปั่นอย่างดีไอ้เหี้ยมันโดนเกามันรีวิวนี่เค้กกัญชาเข้าได้นะนี่เค้กกัญชาเข้าได้นะเข้าได้ผมขำไม่กระจายเลยเข้าได้ครับหนังเรื่องนี้เครียดจริงๆอ่ะคือไม่มีคำไหนจะบรรยายว่ามันเครียดจริงๆอ่ะมันจะมีหนังเรื่องไหนที่พยายามทำให้เราแบบคือเหมือนเขาไม่ตั้งเป้าด้วยนะเหมือนตั้งเป้าพยายามแบบมึงต้องรำคาญหนังกูให้ได้มากที่สุดเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าการทำหนังอ่ะไม่ว่าหนังจะดีจะเหี้ยฟังเลยนะไม่ว่าหนังเรื่องนั้นจะดีจะเหี้ยหรือจะลวกหรือจะแม่งทะเลาะกับนายทุนจนกูแม่งลวกทำให้เสร็จไปหรือยังไงก็ตามนะการทำหนังอ่ะมันคือการทำงานกับคนกลุ่มใหญ่การทำงานกับคนกลุ่มใหญ่หรือการทำงานกับคนหมู่มากมีปัญหาอยู่แล้วเคยมีน้องๆอันนี้แว่นนิดหนึ่งนะครับเคยมีน้องๆนะอินบ็อกซ์น้องๆฟิล์มนะว่าพี่ออกกองยังไงมีเคล็ดลับมีวิธีคิดมีวิธีอะไรไหมที่แบบทำออกกองยังไงให้มันไม่มีปัญหาผมพูดตรงนี้เลยนะไม่มีออกกองนะครับมีปัญหาตลอดเวลานะครับหน้าที่เดียวผู้กำกับคือเป็นซูเปอร์เจเนอเรลเบ้เข้าใจป่ะผู้กำกับต้องพยายามทำทุกอย่างนักแสดงขี้ไม่ออกก็พุ่มกราบนักแสดงนิ้วหักก็พุ่มกราบอาหารบูดพุ่มกราบไฟพังพุ่มกราบเสลดเขียนเสลดไม่ถูกเสลดเสือกใหม่พุ่มกราบไฟเสือกแม่งหลอดขาดพุ่มกราบทุกอย่างเรียกพุ่มกราบหมดเพราะฉะนั้นทุกอย่างหน้ากองมีปัญหาตลอดเวลาสิ่งที่พี่กำลังจะพูดคือมันเห็นแน่ๆว่ามันเหี้ยทุกคนทำงานแม่งต้องเห็นแน่ๆว่ามันเหี้ยพี่กำลังจะพูดว่าเขาอาจจะไม่ได้หวังอะไรงานเขามากก็ได้แต่เราก็พูดตามตรงที่คิดจริงๆอ่ะก็ได้ตามหวังอ่ะสมใจอยากอ่ะไม่เหี้ยจริงๆอ่ะหวังจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงซะก็ขอบคุณด้วยนะครับผู้สนับสนุนใจดีกรีเน่ธัญพืชองกอบลองไม้ชิมมั้ยลองไม้ชิมนะลองไม้อันนี้เป็นรสน้ำผึ้งเว้ยเป็นน้ำผึ้งเป็นรสฮันนี่อัลมอนด์ฮันนี่อัลมอนด์ส่วนอันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่ส่วนตัวพี่อ่ะชอบรสสตรอเบอรี่จริงๆกับรสช็อกโกแลตกล้วยนี่เป็นโยเกิร์ตหรือเปล่าเป็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตโอ้ยอยากกินนะคนเดียวหักชิมได้ต้องชิมกันก่อนไอตัวเนี้ยมันเป็นเขาให้คำนี้เว้ยมันเป็นกาโนล่าบาร์มันเป็นธัญพืชอร่อยด้วยอร่อยชอบสุดท้ายนี้มองหนังสารคดีรับชมไม่ใช่ไหนบ้างก็ Facebook นะครับผม YouTube ครับผมพิมพ์หนอนหนังนะครับผมแล้วก็ Facebook พิมพ์หนอนหนังเหมือนกันนะครับช่วยกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วก็แชร์ Facebook กันก็ได้ครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือแย่ประทับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันตามหาคนที่คุยอะไรนะมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอถึงแบบนี้ใช่มั้ยตายกูว่าแม่งรอได้เลยมึงต้องห้ามออกจากบ้านเดือนนึง มีคนรอตบมึงแน่นอน
แน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับหนังทุกเรื่องนะครับมันหาคนที่คุยกับมันเสมอนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับหนังไม่ว่าจะดีจะเหี้ยมันมีคนเอนจอยกับมันหนังมันเป็นงานศิลปะที่มีคำว่าเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่เพราะฉะนั้นถ้าหนังเรื่องนั้นนะต่อให้มันเหี้ยหรือมันไม่ได้กำไรอ่ะแต่มันสร้างความบันเทิงให้ใครสักคนได้นั่นก็คืออีกหนึ่งความสำเร็จของหนังเรื่องนั้นนะเพราะฉะนั้นนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องคุณจะรู้ได้อย่างไรว่ามันเกี่ยวกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองคุณจะได้รู้ครับว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันเกี่ยวกับคุณหรือเปล่าเปลี่ยนไปแล้วปะฮะเปลี่ยนไปแล้วปะฮะเปลี่ยนไปแล้วปะฮะเปลี่ยนกับคุณหรือเปล่าต้องเต้นอีกไหมไม่ต้องแล้วต้องทัวร์เต้นเต้นเต้นจนเหนื่อยแล้วครับยังไงซะวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ